بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติสุขความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องที่อีมานแล้วทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการจัดงานณมัสยิดชะฟีอีมาเรียมแห่งนี้ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าดีใจที่วันนี้เรามีอิหม่ามแล้วก็มีคณะกรรมการผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเป็นนักบริหารเราไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราจะอยู่กับมัสยิดแค่ละหมาดกันอย่างเดียวอย่างอื่นเราไม่สนใจแต่ก็ชื่นชมนะครับว่าทั้งอิหม่ามแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่คณะกรรมการโต๊ะคอเตบแล้วก็อีกหลายๆท่านณที่แห่งนี้เอารู้เอาชี้มีการพัฒนาบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการเรียนการสอนยะซากุมุลลอฮ์ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดตอบแทนคุณงามความดีให้กับทุกท่านรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับที่ได้มาร่วมงานกันในครั้งนี้ในวันนี้หัวข้อซึ่งเป็นหัวข้อที่ฟังแล้วอยากพูดมากๆนะครับก็คือจะตามหลักการหรือจะตามอะไรกันแน่นะครับเป็นการตั้งคำถามที่อยากให้พี่น้องได้ติดตามแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติในสิ่งไหนที่ถูกเราก็รับไว้ในสิ่งไหนที่เราไม่ตรงต่อหลักการเราจะต้องแก้ไขแต่มันจะมีรายละเอียดอะไรกันบ้างพี่น้องก็ต้องติดตามนะครับผมสองคนกับอาจารย์ฟริดเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะโยนกันไปโยนกันมานะครับเป็นแบบบรรยากาศแบบสบายๆแต่ก่อนที่จะโยนเนี่ยนิดนึงผมก็อยากจะอธิบายว่าในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยที่เราบอกว่าหลักการเนี่ย เราเองผมเองไปฝันละเมอเพ้อพกมาบอกกับท่านพี่น้องเหรอที่บางคนเวลาเราบอกหลักการแบบนี้มันด่าเราก่อนเลยโอ้ไม่ฟังเลยไม่ฟังเลยเวลาอาจารย์ฟริดบอกอะไรอันไหนที่ถูกกับถูกต้องกับหัวใจมันพูดดีเว้ยแต่อันไหนพอพูดผิดกับที่สิ่งที่ตัวทำเฮ้ยมันว่ากูฉะนั้นพี่น้องครับในเรื่องของหลักการเนี่ยผมกับอาจารย์ฟริดเป็นดีไม่ได้คิดเองเองเพราะว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าวะอันซัลนาอิเลกัดดิกรอลิตุบัยนลินาซิมานุซิลอิเลหิมหลักก่อนวันนี้ก่อนที่จะไปเรื่องราวในรายละเอียดมีเยอะเลยเดี๋ยวเราต้องฟังหลักก่อนในคัมภีร์อัลกุรอานที่พี่น้องยอมรับกันน่ะที่พี่น้องส่งลูกหลานไปเรียนอัลกุรอานน่ะหนึ่งในอายะอัลกุรอานที่ระบุไว้ในอัลกุรอานที่ไล่ลูกหลานไปเรียนกุรอานไปเรียนกุรอานพอเขาไปเรียนแล้วพี่น้องรู้ไหมหนึ่งในความหมายคืออะไรหนึ่งในความหมายก็คือว่าอันซัลนาอิไลกะซิกรออัลลอฮ์บอกเราได้ประทานอัลกุรอานมายังเจ้าลิตุบัยนะลินนาสเจ้าในที่นี้ก็คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออัลลอฮ์ได้วะฮีได้ประทานอัลกุรอานมาให้กับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่ออะไรลิตูบัยนาลินนาสมาเพื่อที่จะอธิบายเรื่องราวในเรื่องของศาสนาให้กับบรรดามนุษย์ผู้คนอย่างนี้นะไอ้นั่นทำอย่างนี้นะไอ้นั่นทำอย่างนี้นะไอ้นี่ทำไม่ได้นะไอ้นี่บาปนะไอ้นี่ได้บุญนะไอ้นั่นพี่น้องครับใครละมาอธิบายมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานุซิลอิลัยฮิในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมาให้กับพวกเขาฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับต่อไปนี้เนี่ยไม่ว่าผมจะนำเสนออะไรก็แล้วแต่ต
จะต้องมีหลักการจะต้องมีหลักฐานที่ได้จากอัลลอฮ์ว่ารอซูลว่านี่เป็นบรรทัดฐานขั้นต้นก่อนเลยเพราะว่าในหัวข้อนะมันมีการตั้งคำถามว่าจะเอาหลักการหรือว่าจะเอาหลักอะไรกันแน่เดี๋ยวค่อยๆ คุยกันนะครับเดี๋ยวเชิญท่านอาจารย์ฟาริดเบนดี้ได้ทักทายแล้วก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนอัมมาบะอ์Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเมตตาแล้วก็ตอบแทนผู้มีส่วนร่วมของงานในวันนี้ทุกๆคนนะครับรวมถึงพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมการไลฟ์สดอยู่ในหลายช่องเลยเนี่ย 8-9 ตัวเห็นกล้องอยู่ไม่รู้ว่าช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9ไม่มีสักช่องนะที่ว่าเนี่ย ไม่มีสักช่องนะเชิญนะ แล้วก็เห็นผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายท่านที่เมื่อคืนเนี่ยตามกันไปที่จังหวัดตราดที่ด่านชุมพลวันนี้ก็ยังตามมาที่นี่อีกนี่เราเห็นใจนะ เพราะว่าคนรุ่นนี้วัยนี้กันแล้วเนี่ยน่าจะอยู่บ้านสบายสบายแต่ว่าไอการสบายหรือไม่สบายเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ใจเราบางคนเนี่ยใจเขาสบายเพราะใกล้ชิดกับสิ่งที่ตัวเองชอบชอบอย่างไรอ่ะถ้าชอบแบบบึมบัมบึมบัมตึมทำแม่เขาก็สบายใจของเขาอย่างนั้นล่ะนั่งกันอยู่ข้างล่างก่อนที่จะขึ้นมาเห็นเวทีเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยตักตุ่มตังตักมาคอนเสิร์ตสบายเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้แรกไอ้พวกไอ้แรกเต้นกันตักตุ่มตังตักตุ่มตังเนี่ยแม่ความใหญ่มันนะครับเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่นะอิหม่ามเชิญอาจารย์อะห์มัดมาแล้วเชิญหางเครื่องมาด้วยให้มันสมกับเวทีหน่อยคือคนที่เขาสบายใจเนี่ยอาจารย์อะห์มัดครับบางคนเขาจะสบายใจในสิ่งที่เขาชอบส่วนพวกเราเนี่ยสบายใจเมื่อได้มีฟังกุรอานฟังหะดีษฟังบรรยายฟังศาสนาเพราะงั้นแต่ละคนเนี่ยมันต่างใจแล้วมันก็ต่างหูใช่ครับเพราะงั้นเราเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มุมานะว่าเมื่อวานกลับมาก็ตีสามตีสี่กันแล้วมั้งบางคนนี่กลับมาถึงซูโบห์แล้วมั้งวันนี้ยังมาต่อกันที่นี่อีกนะเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเพิ่มพูนแล้วก็ตอบแทนเพราะว่าช่วงที่ล้อมันหมุนหรือทุกฝีก้าวที่เราเดินทางไปเพื่อศึกษาหาความรู้ล้วนแล้วแต่มีรางวัลตอบแทนณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเรามีส่วนในการเรียนรู้ในการต่อสู้เพื่อปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺไว้ซึ่งมันมีความสำคัญยิ่งกว่าดุนยาและสิ่งที่มีอยู่ในดุนยานี้ทั้งหมดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลากอดวะตุนเอาเราฮะตุนฟีซาบีลิลละไครุมมินัดดุนยาวะมาฟีฮาไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตามในแต่ละวันเนี่ยถ้าเรามีส่วนร่วมในหนทางของอัลลอฮ์แม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีในแต่ละวันที่มีส่วนร่วมในหนทางของอัลลอฮ์ไครุมมินัดดุนยาวะมาฟีฮามันดีกว่าดุนยาและสิ่งที่มีอยู่ในดุนยานี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่พวกเรามุมานะพยายามกันสมัยก่อนนี่งานสุเราเขาก็จะต้องมีตะตุมตะอย่างที่อาจารย์อะห์มัดว่านะแต่เดี๋ยวนี้เอางานมัสยิดงานโรงเรียนหรืองานอะไรในกลุ่มมุสลิมนี่ถ้าไปมีอย่างนั้นล่ะแปลว่าหลุดโลกล่ะงานสุเรานั้นโรงเรียนนั้นสถาบันองค์กรนั้นหลุดโลกล่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมีการเชิญบรรดาผู้รู้ครูอาจารย์มาให้ความรู้พี่น้องมีโอกาสมาร่วมงานมาทำบุญกับกิจกรรมที่เขาจัดกันขึ้นแล้วก็มีโอกาสรับฟังเรื่องราวของศาสนาด้วยใช่ไหมครับเพราะงั้นเป็นโอกาสดี
แก่พวกเราที่จะต้องชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ยังทรงให้สติปัญญาของเราให้ตาเราหูเราสมองสติปัญญาของเราเนี่ยยังสามารถเรียนรู้รับรู้และยังสามารถพิจารณาได้ว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดอะไรมันใช่อะไรไม่ใช่ถามว่าเอาทำไมต้องเกี่ยวกับสติปัญญาด้วยล่ะจะใช้ปัญญากันตรงไหนอาจารย์อาหมัดบอกเรื่องของศาสนากลับไปที่กุรอานแล้วก็กลับไปที่หะดีษถ้ากลับไปกุรอานกลับไปที่หะดีษแล้วจะใช้ปัญญาตรงไหนก็ใช้ปัญญาเรียนรู้ให้เข้าใจและปฏิบัติตามเท่านั้นแหละใช้ให้ถูกคือไม่ใช่ใช้ปัญญาไปวางกฎเกณฑ์แข่งกับอัลลอฮ์อย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวสมมุติเดี๋ยวผมสมมุติตัวอย่างอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อาหมัดตายเฮ้ออ้าวพออาจารย์อาหมัดตายถามว่าเมียมีไหมไม่ต้องถามว่ากี่คนผมไม่รู้ถามว่าเมียมีไหมมีลูกมีไหมมีแล้วอัลลอฮ์วางบัญญัติไว้หรือยังว่าเมียคนตายได้เท่าไหร่แล้วก็ลูกคนตายได้เท่าไหร่วางบัญญัติไว้หรือยังวางไว้แล้วเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางบัญญัติไว้แล้วหน้าที่เราก็คือต้องตามที่อัลลอฮ์ได้บัญญัติไว้ไม่ได้แปลว่าเราจะเอาสมองปัญญาของเราไปวางใหม่ที่อัลลอฮ์วางไว้นี่ไม่พอใจไม่เอาทำไมอ่ะก็ลูกเหมือนกันล่ะทำไมอ่ะผู้ชายทำไมเอาไปสองอ่ะผู้หญิงทำไมเอาไปหนึ่งอ่ะบางคนก็ว่าฉันเหนื่อยมากฉันเหนื่อยน้อยอยากได้เท่ากันคือไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์วางไว้มาวางใหม่เอาสมองสติปัญญาหรือเอาค่านิยมของเราไปวางกฎเกณฑ์ศาสนากันใหม่อย่างเนี้ยได้ไหมหรือเอาไม่ต้องคนที่มีชีวิตอยู่ล่ะคนตายอย่างอาจารย์อาหมัดสั่งไว้ห่วงลูกบอกเธอถ้าย่อตายแล้วนะแบ่งเท่าๆกันถามว่าคำสั่งของอาจารย์อาหมัดที่สั่งไว้ก่อนตายที่เรียกว่าวุสียัตเนี่ยซอไหมไม่ซอทำไมอ่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาวะซียะตะลิวาริซินไม่ถือเป็นวะซียัตไม่ถือเป็นพินัยกรรมหรือเป็นคำสั่งเสียในสิ่งที่คนตายสั่งให้กับผู้ที่มีสิทธิ์มีส่วนในมรดกเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์สั่งแล้วมันทำไมเมื่ออัลลอฮ์สั่งแล้วเนี่ยหน้าที่ของผู้ศรัทธาก็คือน้อมนำเอาคำสั่งของอัลลอฮ์มาปฏิบัติไม่ใช่จะกระด้างกระเดื่องไม่เอาไม่พอใจแต่เรากลับเห็นปัญหาอย่างเงี้ยในโรงในศาลเยอะแยะเลยพี่ฟ้องน้องน้องฟ้องพี่บางทีเนี่ยลูกฟ้องแม่ลูกฟ้องพ่ออะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดทั้งที่มีบัญญัติแล้วในอัลกุรอานแต่ผู้ศรัทธาไม่เอาถ้าอย่างเงี้ยใช้สมองปัญญาไม่ถูกต้องแทนที่จะใช้สมองปัญญาศึกษาแล้วตามกับใช้สมองปัญญาไปวางข้อบัญญัติแข่งกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถามว่ามีไหมในสังคมของเราลักษณะเนี้ยที่อัลลอฮฺวางให้ไว้เนี่ยไม่พอใจหรือไม่พอเพียงหนึ่งไม่พอใจก็คือมันไม่ถูกใจอ่ะขอเติมขอต่อหรือไม่พอเพียงก็คือมาคิดวางกันใหม่เอากันใหม่เพิ่มเติมใหม่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไม่ใช่พฤติกรรมของผู้ศรัทธาเพราะอะไรเพราะถ้าเป็นผู้ศรัทธาหน้าที่ก็คืออิตติบะอิตติบะแปลว่าตามไม่ใช่ต่อไม่ใช่เติมไม่ใช่ต้านไม่ใช่ตัดอิตติบะมันแปลว่าตามทำยังไงล่ะตามอยู่ข้างหน้านู่นเขาเรียกว่าตามล้ำหน้านู่นเขาเรียกว่าตามตามมันต้องไงอยู่ข้างหลังตามนะมันต้องอยู่ข้างหลังแล้วเอาอะไรอยู่ข้างหน้าเอาอัลลอฮ์รอซูลอยู่ข้างหน้าที่ตามเนี่ยให้ตามอัลลอฮ์ตามรอซูลไม่จะให้ตามตอนนี้ไอ้การตามของแต่ละคนเนี่ยเราไปดูอาจารย์อามัดที่มีบางคนก็ตามแต่ว่ามันตามคนละคนใช่ป่ะหรือตามผิดสูตรอย่างที่อัลลอฮ์สั่งอ้าวเดี๋ยวเราจะแจงให้ฟังว่าตามยังไงอ่ะตามคนละคนหรือตามผิดสูตรอย่างที่อัลลอฮ์สั่งเพราะทุกวันนี้มันก็ตามกันทั้งนั้นแหละ
มันอิตติบะแต่มันตามกันยังไงตามตรงไหนมันถูกตามตรงไหนมันผิดเดี๋ยวเราค่อยแจงกันครับอาจารย์อาจารย์ครับแม่เวลาอาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยเราต้องย้อนไปดูก่อนเพราะพี่น้องครับยอมรับไม่ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมีมัสยิดนี่บารานาเลยบารานานี่รู้นะไม่ต้องไปหาในดิกชันนารีบารานาก็คือเยอะแยะใครกำหนดศัพท์ผมก็ไม่รู้เขาว่ากันบารานาผมก็บารานาแต่โอ้บารานาเลยมัสยิดแต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าไอ้ที่ตามกันเนี่ยพี่น้องครับก็ต้องยอมรับนะว่าแต่ละคนเนี่ยที่อยู่คือในชุมชนแต่ละที่จะมีมัสยิดใช่ไหมผมเองก็อยู่ที่ชุมชนแห่งหนึ่งจะมีมัสยิดมีมุสลิมมีญาติพี่น้องอะไรต่างๆนานาแล้วถามว่าทุกวันนี้เราเรียนรู้อิสลามมาจากไหนอ่ะพื้นฐานก็จากชุมชนนั่นแหละตั้งแต่อัลกุรอานเรียนอัลกุรอานกุรอานมีกี่หัวกี่หัวฮัจญะห์2หัวเล็กกับหัวใหญ่เราก็ซึมซับกันมาอะไรบ้างที่มันถูกเราก็เอาปฏิบัติอันไหนที่มันไม่ใช่เราก็ค่อยเปลี่ยนแปลงแต่ที่ผมจะพูดตรงนี้คือพี่น้องครับมัสยิดส่วนมากผมใช้คำว่าส่วนมากเลยนะเวลาซุนนะห์เนี่ยจะเข้าไปสอนจะไปบอกไม่ได้โต๊ะคอเตบขึ้นมิมบัตเวลาพูดชัดเจนว่าอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้รอซูลว่าอย่างนี้มึงข้างหน้าไม่ต้องขึ้นพอแต่ถ้าขึ้นไปเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์แม่มันพูดดีเว้ยอัลฮัมดุลิลลาห์เราต้องตักวาต่ออัลลอฮ์เราต้องละหมาดนะโอ้ยพูดดีแต่เวลามีคนบอกว่าพี่น้องครับไอ้ความเชื่อที่กำลังเข้ามามันทำให้มีการชิริกเกิดขึ้นมีการตั้งภาคีเกิดขึ้นวันนี้ไอ้เรื่องนั้นไม่ถูกไอ้นี่ไม่ถูกไอ้นี่มันข้างหน้าไม่ต้องขึ้นวันนี้เรายึดหลักการจากไหนกันล่ะพี่น้องต้องยอมรับนะครับว่าหลายมัสยิดเป็นอย่างนี้ในขณะเดียวกันก่อนที่จะเลือกอิหม่ามเนี่ยผมบอกไว้แล้วนะอิหม่ามที่นี่นักพัฒนาอิหม่ามที่นี่มีความรู้อัลฮัมดุลิลลาห์นักพัฒนามีการเรียนการสอนในเรื่องซุนนะห์เข้ามาสอนแต่อีกหลายมัสยิดซุนนะห์เข้าไม่ได้ใช่ไม่ใช่ผมพูดเนี่ยเข้าไม่ได้ไม่ต้องอะไรมากอะแค่บางครั้งเนี่ยเราไปละหมาดแจมมาเข้าในละหมาดญะนาซะห์แค่เราไม่รับตังแจกไอ้พวกคณะพี่น้องนี่มันอะไรกันวะเฮ้ยแล้วหลักการอะไรมันอยู่ที่ไหนล่ะใครผิดใครถูกอะพี่น้องรู้ไหมทำไมเขาไม่ให้ซุนนะห์เข้าไปสอนเขาไม่ต้องการให้คนในชุมชนมันฉลาดเพราะฉลาดจะมาต้านอิหม่ามบางคนไม่ต้องทำอะไรเดินกินบุญกับละหมาดญะนาซะห์สบายแล้วค่ะอยู่รอดละเอาว่ากันเนี่ยแล้ววัดถ้าเอาซุนนะห์มาสอนไอ้ซุนนะห์ก็ต้องบอกอย่างนั้นอย่างนี้ให้เลิกอย่างนั้นอย่างนี้เฮ้ยฉะนั้นปล่อยให้มันไม่มีความรู้ดีกว่าพี่น้องอย่าลืมคนในชุมชนถ้าไม่มีความรู้ในด้านศาสนาอิหม่ามปกครองง่ายไหมยังง่ายบอกอะไรก็เฮ้ยเดี๋ยวเรียรายกันเอาไว้ให้จะกวนสุโกเอาแล้วไม่รู้แล้วกูก็ได้ยินว่าสุโกก็คือขนมผีไอ้ดำๆอ่ะนะไอ้ที่เรากวนไงนะเรากวนสุโกนะจะได้บุญเอาไปฉันให้เคยเรียนไหมว่าไอ้สุโกมาไงเวลาโต๊ะก็เต็มหรือคุดบะจะมีการเรียนการสอนที่จะมาชี้แจงเรื่องจริงว่ามันจริงเท็จยังไงอย่ามาพูดออกไปก็เหลือแต่ความเท็จอยู่อย่างนั้นแหละพี่น้องเห็นไหมว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นฉะนั้นวันนี้หลักการเนี่ยนะหลักการเนี่ยไม่เอาอ่ะแล้วจะเอาอะไรอ่ะหลักการไม่เอาก็อย่างที่อาจารย์ฟาริดบอกอ่ะเวลาอัลลอฮ์สั่งอย่างนบีสั่งอย่างว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วถามว่าปฏิบัติจริงทำกันยังไงหลักการไม่เอาจะเอาอะไรอัลลอฮ์ผมเชื่อได้เลยเนี่ยที่มานั่งฟังเนี่ยหลายคนนี่ก็ไม้ใกล้ฟังแล้วอย่างเช่นอาจารย์ปริศนี่ก็ไม้ใกล้ฟังแล้วเอาว่ากันเนี่ยผมตั้งคำถามก่อน
ผมตั้งคำถามก่อนเวลาพี่น้องตายหรืออาจารย์ปริศตายถามจริงๆคนที่จะมาละหมาดญะนาซาให้กับเราเนี่ยหรือพ่อเราตายกันแล้วแต่เรานี่เป็นเจ้าภาพพ่อเราตายคนใกล้ชิดเราตายที่เราเป็นเจ้าภาพในการละหมาดในการจัดละหมาดญะนาซาเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพคนที่มาละหมาดที่จะมาขอดุอาให้กับมัยยิตด้วยความบริสุทธิ์ใจกับไอ้ที่มาปุ๊บยังไม่ได้ตังแจกเลยเฮ้ยยังไม่ได้ตังแจกเลยพี่น้องอยากให้ใครคนไหนที่จะมาละหมาดให้คนนึงมาเขาไม่ได้ยุ่งอะไรเลยได้เวลาเขามาช่วยกันละหมาดขอดุอาให้กับมัยยิตแต่อีกคนนึงพอละหมาดเสร็จฉันยังไม่ได้ตังแจกเลยฉันก็ไม่ได้ตังแจกเลยอ่ะเขาค่ารถด้วยเดค่าน้ำมันด้วยเดค่าไอ้นั่นเดค่าไอ้นั่นเดอัลลอฮุอักบัรถามหน่อยอยากให้คนแบบไหนขอดุอาให้กับญาติพี่น้องของท่านถ้าเราไปดูในหะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอิซาศ็อลลัยตุมอะลัลญะนาซะติฟัคลิซูละฮุดดุอานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อท่านทําการจะทําการละหมาดญะนาซะห์เนี่ยให้บริสุทธิ์ใจในการขอดุอาให้กับคนตายแล้วถามว่ามาบริสุทธิ์ใจกันไหมผมไม่รู้นะแต่เวลาละหมาดเสร็จถ้าอันไหนไม่แจกตังค์กูไม่ไปเนี่ยอย่างอาจารย์ปริศเนี่ยสมมติอาจารย์ปริศตายผมไปเนี่ยผมจะต้องไปทวงค่าน้ำมันกับเจ้าภาพไหมบัตรสินขอ200ค่าน้ำมันอาจารย์นิฟรอดลูกสาวนิฟรอดค่าน้ำมันแจกตังค์ด้วยเปล่าทุกคนไปกันที่มัสยิดไปที่มุซอลลาไปเพื่อที่จะละหมาดขอดุอาให้กับมัยยิตเอาไหมอย่างเงี้ยเอาไหมชื่นใจไหมชื่นใจแต่นี่อะไรเนี่ยถ้าไม่เชิญไม่แจกตังค์ข้าก็ไม่ไปนี่มันอะไรแล้วหลักการไม่เอาวันนี้หลักการไม่เอาแล้วจะเอาหลักการอะไรกันแน่ก็หลักคิดกันเองไงพี่น้องครับต้องการให้คนมากันให้เยอะให้เยอะเยอะเพื่อเยอะแล้วไม่บริสุทธิ์ใจเอาไหมไม่เอาเห็นไหมพี่น้องครับนี่เป็นการยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวยังมีอีกหลายๆอย่างที่หลักการไม่เอาแล้วจะเอาอะไรกันแน่เชิญครับอาจารย์ครับอาจารย์อามัดใช้คำว่าหลักการหลายครั้งแล้วนะหรือในหัวข้อที่เขาตั้งให้เขาตั้งว่าจะยึดหลักการใช่ไหมใช่อะไรมันคือหลักการที่ว่าหลักการอะไรที่เราจะยึดแล้วก็ใช้คำว่าหลักการพี่น้องไปดูก่อนว่าอิสลามเนี่ยมายังไงอิสลามเป็นของใครอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานแล้วก็ยืนยันอัลลอฮ์บอกอินนัดดีนะอินดัลลอฮินอิสลามศาสนาณที่อัลลอฮ์ก็คือศาสนาอิสลามคืออิสลามเนี่ยเป็นศาสนาแรกของโลกแล้วก็จะเป็นศาสนาสุดท้ายของโลกคืออิสลามเนี่ยไม่ใช่มีมาเมื่อ 1,400 กว่าปีนี้เท่านั้นนะอิสลามมีมาตั้งแต่มนุษย์คนแรกของโลกนั่นแหละแล้วก็มีข้อบัญญัติมีคำสอนที่ใช้ให้เชื่อใช้ให้ปฏิบัติเรื่อยมานั่นเป็นอิสลามในยุคต้นแต่อิสลามในยุคสุดท้ายก็คือให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศที่เราบอกว่ามาเปื่อ 1,400 กว่าปีที่บางคนบอกว่าเอ้ยอิสลามเพิ่งจะมาเองเหรอศาสนาคริสต์เขามา 2,000 กว่าปีแล้วแต่อิสลามพันกว่าปีเองเหรอหรือศาสนายิวเขาก็มานานแล้วอิสลามไม่ใช่เลยนบีมูซามาประกาศอิสลามนบีอีซามาประกาศอิสลามนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาเอลนบีนัวนบีรอซูลของอัลลอฮ์ทุกคนมาประกาศอิสลามทั้งนั้นแต่คืออิสลามในยุคต้นอิสลามต่างยุคที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกว่าลิกุลลินจาอันนาชิรอาตันวามินฮาจันในแต่ละประชาชาติในแต่ละยุคนั้นเราได้ให้มีแนวทางแล้วก็มีบทบัญญัติที่แตกต่างกันออกไปเพราะงั้นเราไปดูข้อบัญญัติเนี่ยบางเรื่องอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าเคยบัญญัติให้กับชนก่อนหน้าก่อนพวกเจ้ามาแล้วใช่ไหมใช่เอาอย่างเช่นเรื่องการถือศีลอดพวกเราน่ะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะเวลาอัลลอฮ์บัญญัติเรื่องการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลลอฮ์ว่าไง
กุติบะอะลัยกุมุสซียามุกะมากุติบะอะลัลละซีนะมินกับลิกุมอัลลอฮ์บอกการถือศีลอดได้ถูกบัญญัติให้แก่พวกเจ้าดังที่เคยบัญญัติให้แก่ชนก่อนหน้าพวกเจ้ามาแล้วแปลว่าชนก่อนหน้าเราเนี่ยก็มีการถือศีลอดอับดุลลาห์อิบนีอับบาสบอกประชาชาติก่อนหน้าอุมมะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาถือศีลอดกันเดือนละ3วัน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 ปีนึงเขาถือศีลอดเท่าไหร่12 3 36ปีนึงเขาถือศีลอด36วันแต่พอพาอุมมะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดรวดเดียวเลยในเดือนรอมฎอนปีละกี่วันบางปีก็29บางปีก็30เราน่ะยังน้อยกว่าเขานะแต่เป็นสิ่งที่ยืนยันให้รู้ว่าอิสลามน่ะไม่ใช่เพิ่งจะมีมาตอนนี้ในยุคนี้แต่อิสลามมีมายุคก่อนหน้านี้แล้วแล้วคนก่อนหน้านี้เป็นไงอ่ะคนก่อนหน้านี้เพี้ยนอัลลอฮ์สั่งอย่างนี้มันไปอย่างนั้นอัลลอฮ์สั่งไปอย่างนี้คนก่อนหน้าเพี้ยนทำให้มีการแตกจากศาสนาที่อัลลอฮ์สั่งกลายเป็นศาสนาอื่นๆที่บรรดานบีบรรดารอซูลของอัลลอฮ์ไม่ได้เกี่ยวข้องอ้าวอัลลอฮ์ให้นบีมูซามาประกาศศาสนายิวป่ะไม่ใช่ให้ประกาศอิสลามอัลลอฮ์ให้นบีอีซามาประกาศศาสนาคริสต์ป่ะเปล่าให้มาประกาศอิสลามอ้าวแล้วศาสนาพวกนั้นมาไงอ่ะเป็นศาสนาของอัลลอฮ์ไหมไม่ใช่อัลลอฮ์บอกอินนัดดีนะอินดัลลอฮิลอิสลามศาสนาณที่อัลลอฮ์ก็คืออิสลามที่นบีรอซูลของอัลลอฮ์ทุกคนมาประกาศโดยเฉพาะหลักอะกีดะห์คืออันเดียวกันแต่ข้อปฏิบัติรายละเอียดในแต่ละยุคแตกต่างกันออกไปแต่นี่คนในยุคต้นน่ะเมื่อเขาทำกับศาสนาย้ำกับศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งอย่างนี้ไปอย่างนั้นสั่งอย่างนั้นไปอย่างนี้แล้วอัลลอฮ์ก็เอาเรื่องของพวกเขามาเล่าให้ฟังในกุรอานเวลาเราอ่านถึงเรื่องราวของพวกยะฮูดใช่ไหมเป็นกลุ่มชนที่ถูกโกรธเราอ่านถึงเรื่องราวของพวกนอซารอเป็นกลุ่มชนที่หลงผิดเราอ่านเรื่องราวของพวกเขาแต่เราน่ะไม่ได้คิดเลยว่าเรานะทำกับศาสนาเราอย่างไรบ้างอ่ะอิสลามในยุคเราที่อัลลอฮ์ให้นบีมาประกาศเนี่ยเราบิดเบี้ยวอะไรบิดเบือนศาสนาเหมือนอย่างที่พวกยะฮูดและพวกนอซอรอทำในยุคของนบีมูซานบีอีสาป่ะใช้อย่างทำอย่างหนึ่งหรือมีเล่ห์เหลี่ยมกับศาสนาของอัลลอฮ์ยังไงอย่างบรรดาคนในยุคพวกยะฮูดและพวกนอซอรอเนี่ยที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละอานัลลอฮุลยะฮูดะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสาปแช่งพวกยะฮูดทำไมเหตุเพราะอะไรอิตตะคะซูกูบูรอัมบิยาอิฮิมมะซาญิดเพราะพวกเขาเอาหลุมศพของบรรดานบีเนี่ยเป็นที่สุญูดเป็นที่กราบไหว้เป็นที่บูชาเป็นที่วิงวอนขอพวกใครอ่ะบรรดายะฮูดเอากูโบของบรรดานบีเป็นที่สุญูดเป็นที่แล้วถามว่าอุมมะของท่านนบีมีพฤติกรรมอย่างนี้ไหมทำอย่างนี้ไหมไปกูโบแล้วไปขอกับคนตายในกูโบมีไหมมีอ๋อแสดงว่าเราเนี่ยเอาพฤติกรรมของพวกเขาเนี่ยมาเป็นพฤติกรรมของพวกเราแล้วบางคนก็ทึกทักว่ามันเป็นเรื่องศาสนามันเป็นพิธีกรรมศาสนาเหมือนอย่างพวกยะฮูดอัลลอฮ์ใช้อย่างหนึ่งมันบิดไปอีกอย่างหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าเวลาเข้าเมืองให้กล่าวคำว่าฮิตตะยักฟิรละกุมขอตอยาคุมอัลลอฮ์จะให้อภัยในความผิดของพวกเจ้าเวลาจะเข้าเมืองไบตุลมักดิสเนี่ยให้ก้มแสดงคารวะแล้วก็กล่าวคำว่าฮิตตะเมื่ออัลลอฮ์สั่งอย่างนี้ก็ทำสิเวลาจะเข้าเมืองก็แสดงคารวะและกล่าวคำว่าฮิตตะยากไหมไม่ยากแต่พวกนี้ดื้อรั้นมีเล่มีเหลี่ยมกับคำสั่งของอัลลอฮ์ทำยังไงเวลามันจะเข้าเมืองอัลลอฮ์บอกให้แสดงคารวะแม่มันคลานเข้าไปมันกระดึบเข้าไปอัลลอฮ์บอกให้พูดคำว่าฮิตตะแล้วอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้มันบอกฮิตตะแปลว่าอะไรไม่รู้จักบอกงั้นไม่เอา
ปลี่ยนคำของอัลลอฮ์จากคำว่าฮิตตาเป็นฮินตาเห็นไหมอัลลอฮ์ก็เอามาแฉประจานพวกเหล่านี้ในกุรอานอีกฟาบัดดัลลัซีนาซอลามูกอลันไกรัลลัซีกีลาละฮุมอัลลอฮ์บอกบรรดาพวกซอลิมทั้งหลายเนี่ยก็คือบรรดาพวกยะฮูดเนี่ยเปลี่ยนถ้อยคำนะที่ถูกใช้ให้กล่าวไม่เอามันไปเอาถ้อยคำที่มันอยากจะกล่าวกันเองอ่ะคำของอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกฮิตตาเมื่ออัลลอฮ์บอกฮิตตาเข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้ว่าฮิตตาแปลว่าอะไรเมื่ออัลลอฮ์ใช้ให้กล่าวคือกล่าวมันยากไหมอ่ะที่จะตามแต่พวกนี้เอาสมองปัญญาของตนเองไปมีเล่มีเหลี่ยมกับคำสั่งของอัลลอฮ์เหมือนอย่างกับอัลลอฮ์สั่งเรื่องวันซาบาโตวันซาบาโตวันไหนยาวมุซับวันอะไรวันเสาร์พวกนั้นก็เรียกออกสำเนียงเป็นยาวมุซับเป็นวันซาบาโตวันซาบาโตวันอะไรวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามจับปลาห้ามพวกนี้ห้ามพวกยะฮูดเนี่ยจับปลาแล้วอัลลอฮ์ก็ให้ปลามาลอยเห็นเนี่ยเพื่อทดสอบอีหม่านของคนพวกนี้แล้วทำยังไงอ่ะ เมื่ออัลลอฮ์บอกอย่าจับก็ไม่ต้องจับสิแต่พวกนี้อยากได้ความอยากได้อ่ะเพราะปลาเห็นอยู่ต่อหน้าแล้วไม่เอาแต่คำสั่งของอัลลอฮ์มีบอกอย่าจับทำไงหาวิธีการดักมันไว้ล้อมมันไว้บ้านเราก็นะทำหลุมโจรบ้างดักอะไรนะเขาเรียกเอาอะไรไปดักครับแล้วพอเลยวันเสาร์ไปค่อยไปจับมีเล่มีเหลี่ยมกับคำสั่งของอัลลอฮ์ถามว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันมีในอุมมะห์ของท่านนบีไหมเพื่อที่จะมาแก้ไขความเชื่อแก้ไขอะไรข้อบัญญัติการปฏิบัติที่อัลลอฮ์ให้นบีมาประกาศมีไหมถ้าเราไปเปิดดูบารณาตะโอความเชื่อนอกกรอบเยอะแยะไปหมดการปฏิบัติที่นอกกรอบเยอะแยะไปหมดแล้วยังไงกันนะแล้วหลักการมันอยู่ตรงไหนอ่ะอิสลามในยุคสุดท้ายที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาเนี่ยได้ให้มาคืออะไรให้อะไรมาให้กุรอานมาใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอันซะละอะลาอับดิฮิลกิตาบะวะลัมยัจอัลละฮูอิวะจาอัลลอฮ์บอกการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์แด่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้ซึ่งที่ประทานอัลกุรอานมาให้แก่บ่าวของพระองค์ให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กุรอานมาผ่านนบีกุรอานน่ะให้เราแหละแต่ให้ผ่านนบีให้เรานะไม่ใช่ให้เราเอามาอ่านเล่นๆนะกุรอานนะเอามาอ่านครวญเสียงซอนนออัลลอฮ์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 ตอยิบมาชาอัลลอฮ์ฟังเสียงประกวดแต่อัลลอฮ์ใช้อะไรไม่รู้อัลลอฮ์ห้ามอะไรไม่รู้บางครั้งอ่านไปอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งอ่านไปอย่างเชื่ออย่างหนึ่งสวนทางกับสิ่งที่อ่านนั่นแหละเพราะเราไม่ศึกษาอัลลอฮ์ให้กุรอานผ่านท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราแล้วก็ไม่ใช่ให้เรามาเข้าใจเองใช่ไหมอาจารย์อามัดอ่านให้ฟังไปแล้วที่อัลลอฮ์บอกว่าอันซันนาอิไลกะซิกรลิตุบัยนะลินนาสเราได้ประทานอัลกุรอานให้แก่เจ้าเพื่อให้เจ้าเอาไปสาธยายแก่บรรดาผู้คนเพราะงั้น1อัลกุรอาน2การสาธยายนบีเอาอะไรมาอธิบายกุรอานนบีเอาปัญญาของท่านอธิบายกุรอานหรือเปล่าเปล่าเอาความคิดเห็นส่วนตัวอธิบายกุรอานหรือเปล่าเปล่าการอธิบายของนบีเป็นวะฮีอีกอย่างหนึ่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงมอบความรู้ความเข้าใจให้แก่นบีให้นบีเข้าใจกุรอานอายะนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วให้นบีอธิบายเพราะงั้นการอธิบายของนบีด้วยคำพูดด้วยการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับซอฮาบะห์แล้วนบีให้การยอมรับซุนนะห์ของท่านนบีก็คือวะฮีอีกส่วนหนึ่งเรียกวะฮีซุกรอวะฮีเล็กทั้งคู่เนี่ยใช้คู่กันที่นบีบอกว่าอูติตุลกุรอานะวะมิสละฮูมาอะกุรอานถูกนำมามอบให้กับฉันแล้วสิ่งที่มันเหมือนกันกับกุรอานคล้ายกันกับกุรอานถูกนำมามอบให้ด้วยเพราะงั้น2 อย่างเนี่ยคือหลักเข้าใจนะ
ที่จะใช้ตราบัญญัติของศาสนาอ้าวทำยังไงในอัลกุรอานเนี่ยบางครั้งมีหลักการแต่ไม่มีวิธีการอย่างเช่นในอัลกุรอานสั่งให้ละหมาดมีคำสั่งไหมในกุรอานมีคำสั่งในกุรอานแล้วมีวิธีการรายละเอียดในกุรอานไหมรุกออ่านตรงไงสูญูดอ่านยังไงดูอาอิฟติตาอ่านยังไงอัตตะฮียาอ่านยังไงเอาต้นไหนแค่ไหนถึงไหนจะยกมือตักเบสยกแค่ไหนยกแล้วเอามือไปไว้ที่ไหนในกุรอานมีบอกไหมไม่มีแล้วยังไงอ่ะอัลกุรอานมีครบถ้วนน่ะแต่ครบในหลักการส่วนรายละเอียดนบีมาอธิบายนี่ไงที่อาจารย์อามัดอ่านให้ฟังอัลลอฮ์ให้แต่งตั้งให้นบีอธิบายกุรอานทรงมอบวาฮีอีกส่วนหนึ่งให้นบีให้นบีรู้นบีเข้าใจแล้วให้นบีอธิบายกุรอานเพราะงั้นนบีน่ะยังไม่ใช้ปัญญาของตนเองมาวางกฎเกณฑ์ในเรื่องของศาสนาเฮ้ยแล้วเราเป็นใครกันล่ะวันนี้เราจะวางกฎเกณฑ์กันเองจะทึกทักกันเองในเรื่องของศาสนาอัลลอฮ์ให้นบีประกาศอินอัตชะบิยะอิลลามายูฮาอิลัยยะข้าไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งอื่นใดเลยนอกจากสิ่งที่มีวะฮีมายังข้าเท่านั้นขนาดคนที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีน่ะยังต้องตามวะฮีแต่เราอะวะฮีก็ไม่ได้นบีก็ไม่ใช่แต่จะคิดเองเองในเรื่องของศาสนาเพราะงั้นพอเราไปเปิดดูนี่ไปเปิดดูทั้งความเชื่อและการกระทำของมุสลิมวันวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงมันแตกเป็นหลายกลุ่มหลายก๊กหลายแก๊งหลายกวนหลายคณะใช่ป่ะใช่ไม่ใช่แล้วไอในกลุ่มที่ภายใต้ชื่อเนี่ยบางทีแตกย่อยไปอีกแตกย่อยไปอีกอย่างเช่นในกลุ่มที่เรียกตนเองว่าซาลาฟีตอนนี้มันมีไงมันมีสลับแท้สลับเทียมสลับจีนแดงสลับป้ายแดงมันสลับไหนกันวะเฮ้ยฮะเมื่อก่อนเนี่ยมันยังมีแค่กลุ่มไม่กี่กลุ่มนะมีกลุ่มคณะเก่ากลุ่มคณะใหม่เดี๋ยวนี้มันมีใหม่ในใหม่ดับเบิ้ลใหม่โคตรใหม่มันมีทั้งกลุ่มเก่าเก่ากึกกลางเก่ากลางใหม่หรือมีกลุ่มซุนนะซุนนะไหนวะซุนนะจริงไม่จริงซุนนะจะซุนเจาะแจ๊สุนัขเจาะแจ๊มันมั่วกันไปหมดเลยมั่วถามว่าทำไมมันมั่ววะถ้าวันนี้เรายืนหลักที่กุรอานและก็หะดีษที่อัลลอฮ์ให้นบีมาสอนในฐานะเป็นผู้ตามอิตติบะถามว่ามันจะมั่วขนาดนี้ไหมไม่เอาแล้วที่มันมั่วเพราะอะไรเพราะเอาปัญญาไปเสริมเติมต่อตัดทอนตัดแต่งคำสอนของศาสนาคิดประดิษฐ์เป็นความเชื่อเป็นพิธีกรรมแปลกใหม่ขึ้นในศาสนาเพราะงั้นเวลาที่เราเรียกร้องเนี่ยเราเรียกร้องกลับไปสู่หลักเหมือนอย่างที่ซอฮาบะห์เขาเชื่อเพราะงั้นเราจึงพยายามที่จะบอกว่ากิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์บนความเข้าใจของซอฮาบะห์ไม่ใช่เข้าใจเองเพราะอันเนื่องมาจากทุกกลุ่มเนี่ยมีกุรอานมีไหมมีชีอะห์มันก็อ้างกุรอานใช่ไม่ใช่อะกีดะห์ของมันน่ะเลอะเทอะนอกกรอบไปนะมันก็อ้างกุรอานกลุ่มไหนอ่ะไม่อ้างกุรอานมีกลุ่มไหนปฏิเสธบอกเฮ้ยเขาไม่เอากุรอานวะเฮ้ยมีมั้ยไม่มีแต่ละกลุ่มต่างก็อ้างกุรอานแต่ถามว่าอ้างกุรอานเอากุรอานเอายังไงบางครั้งอายะห์เดียวกันน่ะแหละเอากันไปคนละทางหรือบางครั้งอายะห์เดียวกันไอ้นี่เอาท่อนหัวไอ้นี่เอาท่อนท้ายก็มันเป็นอย่างนี้ไงสังคมมันเลยเละเทะอยู่อย่างเงี้ยถามว่าเอาไหมอ่ะหลักการมันผิดเพี้ยนกันตรงไหนมีใครปฏิเสธไม่เอาหลักการเอาแต่มันผิดตรงไหนผิดตรงวิธีการในการยึดหลักการหรือยึดหลักฐานศาสนาอ่ะครับแม่เวลาได้ฟังอย่างนี้พี่น้องก็ต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าวันนี้หัวข้อมันเขาเรียกว่ามันไหลอ่ะนะครับผมบรรยายอยู่บนเวที คืออย่างนี้เวลาเราอธิบายกันอย่างเงี้ยแน่นอนเลยจะมีกลุ่มที่อาจจะดูเนี่ยบางคนก็ด่าบางคนก็เอ้ยจัดไปอาจารย์เช
ชัดบางคนก็ไอ้จาดโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติพี่น้องครับผมนึกบอกว่าวันนี้นะพี่น้องตั้งใจฟังให้ดีเวลาเราบอกอย่างนี้เขาบอกเอ้ยแม่ไอ้สองตัวบนเวทีน่าข้าก็มีอุลามะของข้าในแต่ละชุมชนในแต่ละโรงเรียนหรือแต่ในละกลุ่มเนี่ยเขาจะมีผู้รู้ประจำกลุ่มประจำกวนของเขาพี่น้องครับเวลาผู้รู้ของเขาบอกอะไรเขาก็บอกว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงผู้รู้เขาพูดทำไมไม่เหมือนบนเวทีวะทำไมเขาพูดอีกอย่างนึงอ่ะเรียนมาด้วยกันยังไงพี่น้องครับวันนี้นะถ้าพี่น้องได้เรียนนะและทำใจให้บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องจะได้เห็นภาพความเป็นจริงอาจารย์ประดิษฐ์บอกแล้วว่าพฤติกรรมของพวกยะฮูดเนี่ยของพวกนซอรอเนี่ยมันอะไรถ้าอุลามะฉันว่าและฉันไม่ฟังใครแล้วอัลลอฮ์บอกอิตตะกอดูอัฮบารอฮุมวะรุฮบานะฮุมอัรบาบัมมินดูนิลลาอัลลอฮ์เตือนพวกเราในรุ่นนี้ให้ดูถึงโน้นในยุคก่อนๆมันยังไงก็คือพวกเขาได้เอาอุลามะของเขาพวกนซอรอเอาอุลามะผู้รู้ของเขาบาทหลวงของพวกเขาเป็นพระเจ้าโดยไม่สนว่าอัลลอฮ์จะว่าอย่างไรก็ตามอัลลอฮ์ประนามไว้แล้วนะคนรุ่นก่อนอ่ะแล้วพี่น้องมาดูคนรุ่นปัจจุบันวันนี้เมาลิดต้องจัดเมาลิดนะทางใต้นี่หลายที่เลยมัสยิดหลายที่เลยนะต้องจัดนะที่บางจังหวัดนี่เป็นโอ้โหจัดอย่างยิ่งใหญ่บางที่ขี่ม้าบางที่นู่นนี่จัดกันที่นั่นต้องจัดเมาลิดให้กับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนนี้ไม่จัดมันไม่รักนบีและเรื่องจริงเป็นยังไงใจเย็นๆนะพี่น้องนะเวลาเราบอกไม่มีเขาบอกเขามีหลักฐานเขาจะอ้างเลยฉันก็มีหลักฐานนะไม่ใช่พวกท่านอย่ามาพูดงี้นะอย่ามาพูดงี้นะและพี่น้องครับผมถือว่าพี่น้องนั้นเป็นปัญญาชนแล้วพี่น้องตามล่าหาความจริงพร้อมๆกันเอานะฮะดิษที่เขาอ้างเวลาเขาจะสู้เรื่องเมาลิดเนี่ยเป็นฮะดิษอะไรแล้วอุลามะในยุคก่อนๆจนกระทั่งปัจจุบันนี่ที่เขาแบบหัวใจบริสุทธิ์เนี่ยเขาหะดีษที่ทางนู้นอ้างเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันไหมอ่ะเราตามล่าหาความจริงเริ่มจากอย่างนี้พี่น้องครับพี่น้องเคยสุญูดขอบคุณต่ออัลเลาะห์ไหมนอกละหมาดนะใครที่เคยดูฟุตบอลเคยเห็นไหมฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกอะซาเล่ซาเล่ฮะซาเล่ลิเวอร์พูลอาหรับเขาไม่เรียกกันนะลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลซาเล่อาหรับพี่น้องสังเกตได้พวกศูนย์หน้าที่เป็นชาวอาหรับเนี่ยเวลามันเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลเวลามันยิงเวลานั้นปุ๊บมันยิงเข้าตูมให้แหมมันตีลังกา 3-4 ชั้นนะมันดีใจนะบางคนก็พอยิงเข้าปุ๊บลงไปสุญูดกับพื้นหญ้าผมมองมึงเลอะแล้วเลอะเถอะอะไรอะไรมึงไปสุญูดอะไรผมมองอย่างนั้นเลยนะไอ้ตอนที่แบบเรายังไม่ได้รู้แล้วมันเป็นยังไงอ่ะเรามองเฮ้ยมันจะมีหรือว่าอะไรว่าอยู่ดีๆลงไปสุญูดจูบอายบางคนแต่บางคนก็สุญูดแต่นะไม่รู้อะไรจะถ้าสุญูดเลยแหละแต่จริงๆแล้วมันยังไงอ่ะแล้วมันยังไงมันมีหรือไม่เราไปดูอย่างนี้การสุญูดขอบคุณต่ออัลเลาะห์เพราะเดี๋ยวมันจะเกี่ยวเนื่องกับไอ้เรื่องเมาลิดอ่ะหลักฐานมันเรื่องอย่างแต่บ้านเราเอาไปครอบอีกอย่างแต่อธิบายตรงนี้ก่อนในเรื่องการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยผมบอกก่อนนะถ้าพี่น้องดีใจอะไรมากๆเนี่ยเกี่ยวกับแบบดีใจแบบไม่ใช่ดีใจปกตินะไม่ใช่แบบดีใจปกติดีใจแบบเป็นพิเศษดีใจแบบเป็นพิเศษเช่นได้เมียใหม่มันดีใจเราแต่ว่ามันข่าวร้ายอีกหลายๆคน
เอาเออเขาเราะระวังระวังเช็คชาฟีอีเอาอย่างนี้แต่งกับภรรยามาหลายปีไม่มีลูกนะทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกเดี๋ยวเมนมาอะไรก็รออย่ารอขอปีกันแล้ว2ปีกันแล้ว3ปี4ปี5ปีไปทำงานจนหมดหวังแล้ว10ปีแล้วมีวันหนึ่งไปทำงานเมียโทรมาบางฉันท้องแล้วแหละดีใจป่ะดีใจป่ะแล้วลงไปสุญูดอย่างเนี้ยมันมีไหมมันมีไหมนี่ผมยกตัวอย่างก่อนเอาอย่างนี้พี่น้องครับตั้งหลักให้ดีไปดูมัซฮับอิหม่ามฮานาฟีก่อนอิหม่ามฮานาฟีนี่ที่ใช้บริการกันคือบ้านเรานี่ที่รู้จักกันมีสี่มัซฮับมีไหมอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามชาฟีอีและอิหม่ามฮัมบะลีอิหม่ามฮานาฟีที่ใช้บริการมากที่สุดอยู่ในอิรักที่รบกันตุ่มตำตุ่มตำยิงกันยังไม่เลิกเลยเนี่ยอิรักยิงกันยังไม่เลิกเลยที่ยิงกันมัซฮับดีมัซฮับฮานาฟีที่ใช้บริการมากที่สุดอยู่ในอิรักกับอีกประเทศไม่เยอะหรอกและอิหม่ามฮานาฟีในสายมัซฮับอิหม่ามฮานาฟีที่ยังใช้บริการอยู่มีใครพี่น้องครับทางเหนือบ้านเราไงทางเหนือบ้านเราตากพวกสายประธานทั้งนั้นเลยมัซฮับฮานาฟีนะครับใช่ไหมผมพูดถูกนะเนี่ยยักหน้าพม่าเบอร์มาเบอร์มาประธานปากีอินเตอร์เดียจาริเตนาอัตตานาเฮฮานาปีทั้งนั้นสายมัซฮับอิหม่ามฮานาปีนั้นสายอิหม่ามฮานาปีบอกว่าไอ้การที่จะไปตุยูดขอบคุณต่ออัลเลาะห์นี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องละหมาดนะไม่เกี่ยวกับนอกละหมาดนะการอยู่ดีๆเดินอยู่หรือทำอะไรอยู่อยู่ดีๆจะไปขอบคุณสุญูดขอบคุณเป็นมักรอห์เอาแล้วมักรอห์มักรอห์นะไม่มีในซุนนะห์อิหม่ามฮานาฟีพอไปดูอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามมาลิกีที่ใช้บริการอยู่ตอนนี้ยังมีอีกเยอะพวกแอฟริกาพวกผิวดำจะสังกัดมัซฮับอิหม่ามมาลิกีในสายของมัซฮับอิหม่ามมาลิกีบอกว่าไงการสุญูดขอบคุณไม่ใช่ในละหมาดนะที่ว่าเนี่ยเดินๆอยู่ในบ้านอยู่อะไรอยู่ดีๆอย่างในหนามบอลเนี่ยนะอยู่ดีๆพอดีใจแล้วสุญูดอะไรเงี้ยไม่มักรอห์ตันซีโอ้โหเกือบฮารามด้วยไม่ใช่มักรอห์ธรรมดานะเป็นมักรอห์ตันซีใกล้ที่จะฮารามแล้วนะถ้าใครทำอย่างนี้ในขณะเดียวกันอิหม่ามชาฟีอีกับอิหม่ามฮัมบะลีอิหม่ามชาฟีอีนี่พวกเราไงในนะในสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดมาเลบรูไนไต้แลนด์ไต้ของเราเนี่ยไอรับมันจะเรียกไต้ตัวเต่าอะไต้แลนด์เราบอกไทยแลนด์ไต้แลนด์ไทยไบแลนด์เดี๋ยวกูแหมบางทีมันกูสอนมึงความบางทีมึงก็ไม่รู้จักเราบอกไทยแลนด์ไบแลนด์ไทยแลนด์ไอแลนด์มันรอมึงนะกูพี่น้องครับเนี่ยจะใช้อะไรจะใช้บริการของมัซฮับอิหม่ามชาฟีอีในขณะที่อิหม่ามชาฟีอีกับอิหม่ามฮัมบะลีบอกว่าการสุญูดไม่เกี่ยวกับเรื่องละหมาดนะเป็นซุนนะเอาแล้วพี่น้องครับแล้วมันใครผิดใครถูกกันล่ะใครผิดใครถูกเพราะอีกหน่อยนี่ผมกำลังจะฟื้นปูซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเพราะคนไทยไม่ค่อยได้ใช้อันนี้กันไม่ค่อยได้ใช้กันเลยนะเรายอมรับผมเองในชีวิตยังไม่เคยได้ใช้ตรงนี้เลยผมเองในชีวิตยังไม่เคยได้ใช้ซุนนะห์ตรงนี้เลยนะผมบอกก่อนนะรอเมื่อไรเนี่ยแต่ดูแล้วยากเพราะเมียไม่อนุญาตรอเมียตายรอเมียตายคนในข่าวดีหรือข่าวร้ายข่าวดีดิที่พูดข่าวดีเอาแล้วพี่น้องครับเมียตายนี่ข่าวดีไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเราได้รับข่าวดีเนี่ยวันนี้เมียมาด้วยพูดไม่ออกเลยเดี๋ยวตีในรถเดี๋ยวเอาอย่างนี้เริ่มนะการที่เราดีใจสุดๆพอดีใจสุดๆปุ๊บไปอาบน้ำละหมาดเข้าซอบละหมาด
แล้วก็เนียดตั้งใจว่าฉันละหมาดสุนัตสองรอกอัตเพื่อขอบคุณต่ออัลลอฮ์ไม่มีในซุนนะไม่มีอีกครั้งหนึ่งฮะที่ตาบอดเขาให้ราคาขนาดนี้เลยเอาตังค์มาให้แล้วด้วยอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮ์ดีใจอัลลอฮ์ลูกไม่สบายอยู่โรงพยาบาลเป็นตายเท่ากันโอ้ยเรานี่กุ้มอัลลอฮ์ลูกเอ้ยยังไงยังไงโทรมาเฮ้ยฟื้นแล้วคุยจ้อยเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ลงไปสุญูดอย่างนี้ไม่เกี่ยวกันในเรื่องละหมาดอย่างนี้อัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าสมมุติว่าพอเราได้รับข่าวดีใจอย่างนี้เราไปอาบน้ำละหมาดแล้วมาละหมาดเนียดตั้งใจขอบคุณต่ออัลลอฮ์ทำการละหมาดสุนัตสองรอกอัตไม่มีในซุนนะห์เข้าใจนะไม่มีนะข้าพเจ้าละหมาดเพื่อที่จะหมายนึกในใจนะเป็นเนียดตั้งใจว่าที่ละหมาดสองรอกอัตเพื่อขอบคุณต่ออัลลอฮ์ไม่มีแต่ถ้าดีใจขอบคุณซุนนะห์มีให้สุญูดขอบคุณต่ออัลลอฮ์ได้เลยเรื่องของเรื่องเป็นไงเอ้าเราไปดูอีกฝ่ายนึงบอกไม่มีใช่มั้ยเป็นมักรูห์อีกฝ่ายนึงบอกมีดิทำไมจะไม่มีแล้วเราตามล่าหาความจริงยังไงอาจใจเย็นๆเริ่มอิหม่ามฮานาฟีกับอิหม่ามมาลิกีทำไมถึงบอกเป็นมักรูห์ก็นบีไม่ได้ทำเขาได้รับการเรียนการสอนถ่ายทอดจากครูของเขาอะนะเขาไม่เคยรู้จักเข้าใจนะพี่น้องนะพอเขาไม่รู้จักอยู่ดีๆจะมาบอกว่าสุญูดขอบคุณต่ออัลเลาะห์เขาก็ถือว่าเป็นบิดอะห์แทบจะบิดอะห์แหละถูกปะไม่รู้จักเนี่ยเฮ้ยมาทํางี้ได้ไงเฮ้ยไม่ได้นะเพราะเขาไม่มีหะดีษอยู่ในมือเข้าใจนะครับอิหม่ามชาฟิอีกับอิหม่ามฮัมบะลีบอกเป็นซุนนะห์เพราะเรียนมากับครูถ่ายทอดหะดีษให้มีหะดีษอยู่ในมือพี่น้องเข้าใจนะหะดีษอะไรเริ่ม มีรายงานจากท่านอับดุรอห์มานบินอาฟท่านอับดุรอห์มานบินอาฟเนี่ยเป็นหนึ่งในมุบัชชะรีนบิลญันนะเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์นะเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์นะท่านอับดุรอห์มานบินอาฟเนี่ยได้รายงานอย่างนี้หะดีษนั้นบันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดเป็นเชคอัลบานีบอกเป็นหะดีษซอฮีหะเริ่มเลยนะเริ่มคอรจะรอซูลุลลอฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟัตตะบะตะฮูฮัตตะดะคอละนะคลันท่านอับดุรอห์มานบินเอาบอกว่านบีน่ะได้ออกมาจากบ้านออกมาพอออกมาจากบ้านฟัตตะบะตูฉันก็ค่อยๆตามไปแต่ไม่ได้ตามติดนะก็ดูว่านบีจะไปไหนตามที่ว่านบีออกไปไหนฮัตตาดะคอลานักลันจนกระทั่งนบีได้เข้าไปในสวนดักลันในที่นี้ก็คือบุสตานบุสตานเนี่ยหลานไงหลานสาวนะชื่อบุสตานก็คือสวนอินทผลัมอ่ะนะความหมายก็คือสวนเนี่ยเข้าไปในสวนพอเสร็จแล้วพี่น้องครับมีรายงานว่าพอตามเห็นนบีเข้าไปในสวนเนี่ยมีรายงานว่าอยู่ดีๆมีรายงานว่าฟาตอละสุญูดะอยู่ดีๆนบีลงไปสุญูดเลยนบีลงไปสุญูดเลยแล้วมีรายงานว่าอะตอละนบีสุญูดอย่างนั้นท่านอับดุรอห์มานบินเอาก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆมองเพราะอยู่ดีๆนบีสุญูดเนี่ยมองเฮ้ยมีรายงานว่าคริฟตูฉันน่ะกลัวเหลือเกินความนานที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สุญูดไปเนี่ยคอชีตุฉันกลัวว่าสงสัยตายแล้วเนี่ยสงสัยตายแล้วเพราะสุญูดนานเหลือเกินเนี่ยอยู่ดีๆเดินมาอยู่ดีๆลงสุญูดสงสัยตายแล้วมีอะไรงั้นฟะยิตุอันซุรฉันได้ไปหาเข้าไปใกล้ละนึกว่านบีเสร็จแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเดินมาอยู่ดีๆแล้วก็สุญูดเลยแล้วก็ท่านี้ตั้งนานแล้วเนี่ยนะเฮ้ยสงสัยหมดลมฟะยิตุอันซุรฉันไปเพื่อที่จะไปดูพอเข้าไปใกล้ๆมีรายงานว่าฟะรอฟะอะรอซะฮูนบียกศีรษะขึ้นจากพื้นเสร็จแล้วถามมาลักยาอับดุรเราะห์มานมาลักยาอับดุรเราะห์มานมาอะไรเนี่ยอะไรมีอะไรก
็ตกใจดิก็นึกว่านบีตายพอเข้าไปใกล้นบียกนะอ้าวอ้าวยังไงกันเนี่ยอ้าวมาอะไรกันเนี่ยถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะมีอะไรอะไรเนี่ยมาแล้วมามองอะไรกันเนี่ยมามองอะไรมาจ้องอะไรเนี่ยมาหลักยาอับดุลรอห์มานท่านอับดุลรอห์มานก็ได้อธิบายว่ากดฉันตามท่านมาก็เล่าเหตุการณ์ฉันนึกว่าท่านตายฉันก็เลยต้องมาดูรู้ไหมนบีบอกว่าไงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะญิบรีลอะลัยฮิสสลามกอลลีที่ฉันลงไปสุญูดเนี่ยนะเพราะว่าญิบรีลมาลาอิกะห์ได้บอกกับฉันบอกว่าไงมันศ็อลลาอะลัยกะศอลาตันศ็อลลัยศ็อลลัยตุอะลัยฮิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้อย่างงี้ใครก็ตามที่ทำการศอลาวาตต่อฉันอัลลอฮ์จะทำการศอลาวาตต่อเขามันแล้วก็มันสัลลัมอะลัยกะสัลลัมตุอะลัยฮิและใครก็ตามที่ทำการเขาเรียกว่าสลามให้สลามให้สลามต่อฉันอัลลอฮ์บอกงี้ใครก็ตามที่ศอลาวาตสรรเสริญฉันอัลลอฮ์จะสรรเสริญเขาใครก็ตามที่ให้สลามฉันอัลลอฮ์ก็จะสรรเสริญเขาและอัลลอฮ์ได้ให้อย่างนี้แล้วจะไม่ให้ฉันลงไปสุญูดขอบคุณต่ออัลลอฮ์อย่างไรเข้าใจนะนี่เป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่ามีซุนนะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำไว้มัซฮับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าไม่ถูกออกมาบอกว่าเป็นมักรูห์กองไว้เราไม่มีสิทธิ์ไปประณามเข้าใจยังเพราะเขาเป็นอุลามะรอฮิมาฮุลลออิหม่ามฮานะฟีขออัลลอฮ์เมตตาเขาอิหม่ามมาลิกีขออัลลอฮ์เมตตาเขาเขาก็ฟัตวาเท่าที่เขารู้ให้ใกล้เคียงที่สุดเรามีหน้าที่ขอดุอาให้กับเขาฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับอันไหนที่ถูกเราก็ดูมัซฮับไหนไอ้ที่บอกว่าทำได้ทำได้เขามีหลักฐานไหมอ่ะถ้ามีเราเอาง่ายไม่ง่ายไม่ได้ยากอะไรเลยแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าสังคมสมัยนี้เอาหะดีษต้นนี้นี่ไงเป็นหลักฐานทำเมาลิดนี่ไงศอลาวาตเนี่ยก็ถึงได้ไปศอลาวาตกันไงใครที่ศอลาวาตต่อฉันอัลลอฮ์จะสรรเสริญเขาศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมอัชรอกัลบะดรุนعلينا فاختبت พี่น้องครับทั้งหมดน่ะนะแต่งเองเออเองเมื่อประมาณสัก 2-300 ปีไอ้สำนวนเนี่ยถ้าดีนบีต้องรู้จักใช่ไม่ใช่พี่น้องครับไอ้สำนวนการเมาลิดอัชรอกอลบัดรุนอะไลนาอันตาชัมซุนอันตะบัดรุนอันตานูรุมเปากอนูริแล้วก็มาจนถึงยาฮับีซาลามมุอาลัยกะใช่ไม่ใช่แต่งกันเองเมื่อ 200-300 ปีสรุปแล้วพวกเราได้บุญซอฮาบะอดละ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 อัลลอฮ์คนรุ่นก่อนทำไมอัลลอฮ์ทำไมเราต้องมารอให้คนรุ่นใหม่เขาแต่งกันแล้วเขาก็อ่านกันหน้าภูมิใจแต่คนรุ่นก่อนไม่รู้เรื่องทั้งที่ใกล้ชิดกับใครมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันอะไรกันเนี่ยพี่น้องครับหลักการไม่เอาแล้วก็เอาหะดีษที่ผมพูดเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องนบีทำการสุญูดขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวบอกนิดนึงการขอบคุณต่ออัลลอฮ์เนี่ยวันหนึ่งที่พี่น้องได้รับข่าวที่ดีใจนะไม่ว่าเรื่องอะไรอยู่ในห้องโป๊เปื่อยไม่มีนะละหมาดมีหะดัษใหญ่มีหะดัษเล็กไม่รู้กิบลัตตรงไหนสุญูดได้เลยเข้าใจนะ
อยู่ในบ้านนอนก็ยังไม่หลับหรอกติ๊งน้อง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 น้อง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 ต้อง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 หลับอ๋อเอาเบอร์บัญชีมาทำไมอ่ะเดี๋ยวจะโอนเงินให้ไปทำฮัจญ์มาชาอัลลอฮ์กูดีใจมึงคนร้องไห้เลยจะได้ไปเห็นไบตุลลอฮ์จะไปเห็นกะบะดีใจไหมกูไม่มีปัญญาที่อะไรก็ไม่มีเงินเดือนกับสบรอสบแดอัลลอฮ์ตังเก็บก็ไม่มีนี่เขาจะให้เราจริงๆแล้วคนที่น่าเชื่อถือแต่ยังไงรอเขาโอนก่อนก็ดีเหมือนกันนะเพราะผมเคยถูกหลอกมาแล้วรอเขาโอนก่อนพอเข้ามาติ้งน้องติ้งอัลฮัมดุลิลลาห์สุญูดได้ไหมทีนี้สุญูดได้ยังสุญูดได้เลยแล้วไม่ต้องกิบลัดกิบลัดไม่ต้องไม่ต้องพอเข้ามาชาอัลลอฮ์เฮ้ยได้จริงๆด้วยเขาให้เราจริงๆด้วยเราจะได้ไปเห็นใบตุลลอฮ์แล้วอินชาอัลลอฮ์เราดีใจมากลงไปสุญูดเลยไม่ต้องถามว่ากิบลัดอยู่ไหนหะดัษเล็กหะดัษใหญ่ไม่ต้องยุ่งแต่แค่อุลามะเขาแนะนำเท่านั้นเองว่าที่ดีควรหันไปทางกิบลัตนั่นอุลามะว่าแต่นบีลงเลยแล้วไม่ได้มีรายงานไม่มีชุรูตไม่มีกฎกติกาตรงไหนว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นุ่งผ้าขาวม้าอยู่ในสวนเขาโอนเงินมาแล้ว 250,000 อัลลอฮ์ข้าไปทำฮัจญ์นะเราเนี่ยมีปัญญาแล้วเอ้ามาจริงๆด้วยตัวอยู่ทั้งสรงได้ไหมเสื้อไม่ใส่ได้ไหมได้ไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องสนเลยพี่น้องครับแต่ดูด้วยนะต้องสุญูดระวังมีขี้หมาท่านคนสนามอะไรต่ออะไรก็ต้องดูด้วยนะมันสะอาดหรือเปล่านะเราก็ต้องดูด้วยนะก็เห็นยังพี่น้องครับเอาหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องของการสุญูดขอบคุณต่ออัลลอฮ์เอามาครอบเรื่องเมาลิดอัลลอฮ์บิดคำแล้วเขาพูดเรื่องอย่างนึงเนี่ยอย่างพี่น้องได้ยินคำว่าท่านนบีมุฮัมมัดได้ยินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นอัลลอฮ์สรรเสริญท่านพี่น้องละง่ายไหมง่ายไหมซอฮาบะห์เขาทำกันอย่างนี้เวลาได้ยินคำว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่มาเอ้ยต้องทำพิธีพร้อมกันอ่ะพร้อมกันยังอ่ะพร้อมศ็อลลัลลอฮ์แหมต้องมันไม่ใช่พี่น้องครับเอาหะดีษเรื่องหนึ่งเอามาครอบอีกเรื่องหนึ่งนี่คือสูตรของบ้านเราเลยนะครับอาจารย์ครับตัวอย่างที่อาจารย์อามัดได้ยกให้เห็นนะครับมันเกิดเยอะแยะในบ้านในเมืองของเราก็คืออ้างกุรอานแล้วก็อ้างหะดีษโดยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้สอนไว้อย่างนั้นบรรดาซอฮาบะห์ก็ไม่เคยเข้าใจอย่างนั้นหรือบรรดามัซฮับเองอิมมะทั้ง4อิหม่ามฮานาฟีมาลิกีชาฟิอีฮัมบาลีก็ไม่เคยเข้าใจอย่างนั้นนั่นเป็นการเอากุรอานและก็หะดีษมายำกันเอาเองเพราะฉะนั้นผมถึงบอกในตอนแรกว่าแต่ละคนเนี่ยต่างก็อ้างว่ายึดกุรอานแล้วก็ยึดหะดีษแม้กระทั่งกลุ่มชีอะห์อิมามียะห์อิสนาอัชริยะห์หรือชีอะห์อิหม่าม12ในบ้านในเมืองเราเขาก็บอกว่าเขาก็เอากุรอานแต่ปัญหามันอยู่ตรงไหนเนี่ยที่อาจารย์อามัดว่าเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงที่เอาความเข้าใจของใครมาคือเอากุรอานมาแล้วเอาความเข้าใจที่ท่านนบีได้ถ่ายทอดให้ซอฮาบะห์มาด้วยไหมเปล่าเอาความเข้าใจที่คนในยุคต้นๆเขาเรียนรู้จากซอฮาบะห์มาด้วยไหมเปล่าอย่างนี้เนี่ยเป็นวิธีทำลายรากฐานของศาสนาพี่น้องรู้ไหมว่าทำไมกลุ่มชีอะห์เขาพยายามให้ข้อหาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกกลุ่มชีอะห์เนี่ยพยายามที่จะบอกว่าซอฮาบะห์ของนบีเนี่ยตกมุรตัดพอหลังจากนบีตายไปแล้วเนี่ยซอฮาบะห์ตกมุรตัดหมดเหลืออยู่4ซะ5คนทำไมเขาถึงให้ข้อหาซอฮาบะห์ว่าตกมุรตัดเพราะถ้าซอฮาบะห์เชื่อไม่ได้กลายเป็นกาเฟรตกมุรตัดแล้วเราจะไปเอาศาสนาจากคนพวกนี้ได้ยังไงอ่ะเพราะงั้นเท่ากับตัดตอนน่ะตัดผู้ที่เป็นสายรากฐานเพราะวันนี้เรารู้ว่านบีพูดอย่างนี้นบีทำอย่างนี้
เหมือนอย่างกับที่อาจารย์อาหมัดได้ยกตัวอย่างไปเนี่ยอ้างถึงซอฮาบะที่ชื่ออับดุรห์มานบินอัลฟ์แล้วถ้าอับดุรห์มานบินอัลฟ์เป็นหนึ่งในคนที่บอกว่าตกมุรตัดเชื่อไม่ได้แล้วก็จะเอาหลักฐานต้นนี้มาไงอ่ะหะดีษจะมาถึงเราได้ยังไงอ่ะมันจะถูกหายไปใช่ไหมความเข้าใจในอัลกุรอานจะถูกตัดตอนออกไปใช่ไหมแต่นี้ทั้งกุรอานและทั้งหะดีษก็จะถูกยำชีอะห์น่ะมันให้ข้อหาซอฮาบะห์ว่าตกมุรตัดแต่คนอื่นๆน่ะไม่ได้ให้ข้อหาซอฮาบะห์ว่าตกมุรตัดแต่กระโดดข้ามหัวซอฮาบะห์พอกันไหมล่ะพิธีวิธีที่เราทำกับซอฮาบะห์เนี่ยพอกันไหมเพียงแต่ปากไม่ได้บอกว่าซอฮาบะห์ตกมุรตัดแต่เอากุรอานและก็เอาหะดีษกระโดดข้ามหัวซอฮาบะห์มาโดยที่ซอฮาบะห์เขาไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นทำไมอ่ะกุรอานและหะดีษกว่าที่จะมาถึงเราเนี่ยผ่านซอฮาบะห์มาแล้วทางนั้นอย่างเช่นอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดบอกพวกเรานี่จะไปหานบีแล้วก็จะไปเรียนกับนบีทีละ10อายะห์เอา10อายะห์นั้นมาศึกษามาทำความเข้าใจจนกระทั่งนำไปสู่การปฏิบัติเข้าใจดีแล้วไปใหม่ไปเอาอีก10อายะห์เอามาศึกษาทำความเข้าใจนำไปสู่การปฏิบัติไปใหม่ไปเอาทีละ10อายะจนกระทั่งอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดบอกไม่มีอายะใดในอัลกุรอานที่พวกเราจะไม่รู้ว่าอายะนี้ประทานลงมาด้วยเรื่องอะไรประทานลงมาด้วยเหตุอะไรเพราะงั้นถ้าถามว่าใครเข้าใจกุรอานได้ดีรองลงมาจากนบีนะใครไม่ใช่อิหม่ามเราไม่ใช่ท่านครูเราแต่เป็นใครเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์ของท่านนบีที่มีเป็นเรือนแสนเนี่ยก็มีลำดับขั้นที่ลดหลั่นกันไปทั้งในเรื่องของความประเสริฐและในเรื่องของความรู้ที่แต่ละคนมีแตกต่างกันออกไปไม่ได้หมายความว่าซอฮาบะห์ของนบีทุกคนรู้เท่ากันหมดไม่ใช่บางคนมีโอกาสได้เจอนบีครั้งเดียวแล้วนบีก็ตายจากไปไม่ได้มีโอกาสเจอนบีอีกเลยบางคนอยู่กับนบีมาตั้งแต่ต้นหรือบางคนเอาอยู่กับนบีในช่วงกี่ปีกี่ปีกี่ปีเพราะงั้นซอฮาบะห์ของนบีเนี่ยถูกจัดตะบะกอตะบะกอก็แปลว่าระดับอ้าวซอฮาบะห์รุ่นไหนซอฮาบะห์ที่เข้ารับอิสลามในรุ่นแรกๆที่ดารุลอัรกอมหรือซอฮาบะห์ในรุ่นอพยพเป็นมุฮาจิรีนหรือซอฮาบะรุ่นนะร่วมในสงครามบาดัรหรือซอฮาบะที่เข้าร่วมในยุคนะในสงครามอูฮุดซอฮาบะแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นทั้งรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นเล็กและซอฮาบะแต่ละคนก็มีความประเสริฐไม่เท่ากันใช่ป่ะเช่นถ้าหลังจากนบีเป็นใครที่ประเสริฐสุดในประชาชาตินี้รองลงมาจากนบีเป็นใครเป็นอบูบักรองลงมาจากอบูบักเป็นใครเป็นอุมารใครว่าล่ะท่านอาลีอิบนุอบีตอเลบเป็นคนบอกให้ฟังอาลีอิบนุอบีตอเลบอยู่ที่มัสยิดที่กูฟาแกอยู่บนมิมบัตนี่แกก็ถามมันใครโรฮาซิฮิลอุมมาบะดานบีฮะใครที่ดีที่สุดในประชาชาตินี้รองลงมาจากท่านนบีบรรดาประชาชนก็บอกอันตะยาอามีรอนมุมินีนก็ท่านนั่นแหละท่านอามีรุนมุมินีนท่านนั่นแหละเป็นผู้ที่ดีที่สุดแล้วอาลีบอกไม่ใช่คอยรูฮาซิฮิลอุมมาบะดานบีฮะคนที่ดีที่สุดในประชาชาตินี้รองลงมาจากนบีคนแรกคืออบูบักต่อมาก็คืออุมารใช่ไหมเพราะงั้นซอฮาบะเนี่ยมีลำดับขั้นมีความประเสริฐไม่เท่ากันและมีลำดับขั้นไม่เท่ากันมีความรู้ไม่เท่ากันแม้กระทั่งท่านอุมารเองอะเวลามีเรื่องมีเหตุเรียกซอฮาบะมาประชุมเอ้าใครได้ยินเรื่องนี้จากนบีบ้างใครได้ฟังเรื่องนี้จากนบีบ้างเพราะไม่ได้หมายความว่าท่านได้ยินทั้งหมดและบางเรื่องท่านได้ยินคนอื่นไม่ได้ยินเอ้าอย่างเช่นหะดีษอินนามัลอามาลูบินนียาตงานทั้งหลายแหละมันขึ้นอยู่กับเจตนาหะดีษบทนี้ในระดับซอฮาบะท่านอุมัรรายงานเพียงคนเดียวคนอื่นไม่ได้ยินแต่อุมัรได้ยินหรือบางเรื่องคนอื่นได้ยินอุมัรกลับไม่ได้ยินเพราะงั้นซอฮาบะห์เขาก็ถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันแต่สิ่งหนึ่งก็คือซอฮาบะห์จะไม่ล้ำหน้า
ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่านบีจะมีชีวิตอยู่หรือนบีตายไปแล้วก็ตามไม่ว่านบีจะอยู่หรือตายไปแล้วก็ตามจะต้องเอานบีมาก่อนเอานบีก่อนคำของอบูบักรเอานบีก่อนคำของอุมารเอานบีก่อนคำของอุสมานและอาลีคำของนบีนั้นจะต้องอยู่เหนือคนอื่นอัลลอฮ์และรอซูลจะต้องมาก่อนนอกจากไปหาในอัลกุรอานแล้วมันไม่เจอไปหาในหะดีษของนบีแล้วมันไม่เจอไปดูซิอบูบักรว่าไงไปดูซิอุมัรว่าไงไปดูสิอุสมานว่าไงหรือหาในอบูบักรอุมัรอุสมานไม่เจอแล้วไปดูสิอาลีว่าอย่างไงหรือไม่เจออีกเอาไปดูสิซอฮาบะห์คนอื่นๆว่าอย่างไงมันมีลำดับขั้นของมันไม่ได้หมายความว่าคำของนบีอยู่โดโดกูไม่เอาแต่กูจะเอาอย่างนี้อย่างนี้มันใครอ่ะพฤติกรรมอย่างนี้มันใครเพราะงั้นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสพูดตำหนิอย่างแรงอับดุลลาห์อิบนุอับบาสบอกยูชิกูอันตันซะละอะลัยกุมฮิญารอตุมมินัสซะมาอิมันเกือบแล้วที่หินจากฟ้าน่ะมันจะหล่นลงมาใส่หัวกบาลพวกเองน่ะอะกูลูกับฉันบอกพวกท่านอยู่เนี่ยกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านบีว่าอย่างงี้เนี่ยว่าตะกูลูแต่พวกเองกับไปบอกว่ากอละอบูบักรกอละอุมัรยังไปเอาคำของอบูบักรอุมัรเนี่ยมาแย้งอีกไงฮะไม่ได้จะต้องเอาคำของนบีมาก่อนคำของอบูบักรและคำของอุมัรทำไมอ่ะเพราะบุคคลเหล่านี้คนที่ประเสริฐที่สุดรองลงมาจากนบีมีสิทธาบัญญัติศาสนาไหมไม่มีอุมัรอุสมานอาลีและซอฮาบะห์คนอื่นมีสิทธิ์ที่จะคิดกฎเกณฑ์ของศาสนากันเองไหมไม่มีแต่ที่นบีให้การรับรองที่เรียกว่าซุนนะห์ของบรรดาคอลีฟะในกรณีที่มันเป็นบทเฉพาะการแปลว่าอะไรถ้าในกรณีที่ไม่มีหรือมีเหตุจำเป็นเอาซุนนะห์ของบรรดาคอลีฟะมาปฏิบัติเมื่อมันไม่มีเหตุจำเป็นก็จะต้องกลับไปเอาซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนอย่างเนี้ยเรื่องละหมาดย่อละหมาดรวมอะไรเนี่ยนะขออนุญาตคุยนิดนะเชิญครับในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเดินทางนบีทําไงนบีละหมาดย่อตลอดชีวิตของท่านอบูบักรทําไงก็ย่อตลอดอุมัรทําไงย่อตลอดแล้วอุสมานทําไง5ปีแรกของอุสมานละหมาดย่อแต่มาช่วงหลังของอุสมานละหมาดเต็มแล้วจะทำยังไงกันล่ะเนี่ยนะจะเอาตรงไหนในยุคของอุสมานเองช่วงแรกก็ย่อเหมือนนบีเหมือนอบูบักรเหมือนอุมัรเวลาเดินทางละหมาดย่อแต่พอมาช่วงหลังแกดันละหมาดเต็มเอาไงถามว่าเรานี่เอาไงซุนนะห์นบีมาก่อนใช่ไหมเพราะงั้นพอหมดยุคอุสมานมาถึงยุคอาลียุคอาลีทำไงยุคอาลีสืบต่อจากอุสมานหรือไปเอาจากนบีอาลีทำไงอาลีเอาจากนบีเพราะงั้นอาลีละหมาดย่อเมื่อเดินทางไม่ใช่ไปตัดตอนเอาเฉพาะยุคของอุสมานมาอ้างท่านอาลีก็ย้อนกลับไปเอาซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมเพราะงั้นในหมู่ซอฮาบะห์ของท่านนบีด้วยกันเองเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสอนนอกจากที่นบีให้การยอมรับที่เรียกว่าซุนนะห์ของบรรดาคอลีฟะห์เคยเกิดเหตุในยุคของอาลีมีคนประถามข่าวเนี่ยแพร่กระจายไปในนครมาดีนะบอกว่านบีน่ะเวลานบีเดินทางอ่ะนะนบีสวมโคฟเวลาอาบน้ำละหมาดนบีไม่ได้ถอดโคฟอะไรโคฟโคฟพวกเรามักจะแปลว่ารองเท้าโคฟแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่รองเท้าที่สวมใส่ไปไหนต่อไหนทั่วไปอย่างนี้หรอกมันเป็นเหมือนกับถุงเท้าหนังอ่ะ
คยดูหนังจีนกำลังภายในไหมถุงเท้าที่เลยเป็นหนังเวลาจะออกข้างนอกก็สวมรองเท้าอีกทีหนึ่งพวกเรามาแปลว่ารองเท้าโคฟนี่จะแปลว่าไงอะไรที่มันใส่เลยหุ้มข้อขึ้นมาน่ะนั่นแหละคือโคฟแหละนบีใส่โคฟอยู่ถ้าในกรณีเดินทาง3วัน3คืนอนุญาตให้ใส่แล้วก็เช็ดเวลาละหมาดแล้วก็เช็ดบนโคฟแต่ถ้าอยู่ปกติอย่างเงี้ยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็ต้องถอดเปลี่ยนทำความสะอาดใหม่ตอนนี้ข่าวแพร่กระจายไปในนครมะดีนะห์ว่านบีอาบน้ำละหมาดนบีไม่ได้ล้างเท้าแต่นบีเช็ดไปบนโคฟเลยทำไงอยากจะรู้ว่าจริงไหมพากันไปถามท่านหญิงไอชามันยังไงท่านหญิงไอชานบีไม่อาบน้ำละหมาดนบีไม่ได้ล้างเท้าแต่นบีเช็ดไปบนโคฟเหรอท่านหญิงไอชาบอกอะไรกับอบิตุรอบถ้าพวกท่านทั้งหลายอยากรู้เรื่องนี้ไปหาไอเจ้าฝุ่นอบุตุรอบเป็นฉายาของอาลีอิบเนอบีตอเลบพวกเจ้าทั้งหลายไปหาอาลีอิบเนอบีตอเลบเพราะอบีอิบเนอบีตอเลบเนี่ยร่วมเดินทางกับนบีบ่อยครั้งพอบรรดาผู้คนไปถามอาลีอิบเนอบีตอเลบแกให้แง่คิดแกบอกว่าศาสนามันไม่ใช้ไอ้นี่นะทำไมอ่ะเพราะถ้าศาสนามันใช้ปัญญาเนี่ยเวลาจะเช็ดมันก็ต้องเช็ดด้านล่างด้านใต้อ่ะเพราะเวลาเดินไปเหยียบเนี่ยด้านใต้มันเปื้อนใช่ไหมถ้าจะเอาปัญญามาคิดกันแล้วก็เวลาจะเช็ดโคฟเนี่ยมันต้องเช็ดด้านใต้แต่ไม่ใช่รอไอตุรอซูลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอะลากะซาฉันเห็นนบีทำอย่างนี้คือเช็ดด้านบนของโคฟไม่ได้เช็ดด้านล่างงั้นศาสนามันไม่ได้ใช้ปัญญาที่จะเอามาคิดอ่านกันเองแต่วันนี้เรามาเล่นแร่แปรธาตุกับคำสอนของศาสนาเห็นมั้ยอาจารย์อามัดยกตัวอย่างเนี่ยในระดับมัซฮับที่มีความเข้าใจในบางเรื่องที่แตกต่างกันออกไปตรงกันข้ามเลยหลายเรื่องนะบางมัซฮับนั้นบอกว่าเป็นบิดอะห์มัซฮับนี้บอกว่าเป็นซุนนะแล้วเอาไงเอาไงถ้ามัซฮับเขาเข้าใจตรงกันนะมีปัญหาอะไรไหมล่ะฮะเขาเข้าใจตรงกันแล้วก็ยึดตัวบทหลักฐานตรงกันเด้เลยอย่างเช่นมัซฮับทั้ง4บอกว่าฟัรดูวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลามีปัญหาอะไรไหมไม่มีเพราะงั้นพูดยันกิยามะฮ์มันก็ตรงกันวันกับคืนหนึ่งเท่าไหร่5เวลาละหมาดซุบฮ์2รอกอะฮ์เถียงกันไหมไม่เถียงมันตรงกันมันจะมาเถียงกันทำไมล่ะแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็เพราะไอ้ที่ไม่ตรงกันพอไม่ตรงกันแล้วคนที่มันคลั่งไคล้ในแต่ละมัซฮับทำไมอ่ะคนที่ยึดมัซฮับชาฟีอีก็บอกต้องชาฟีอีชาฟีอีถูกฮานาฟีผิดคนที่ยึดฮานาฟีก็บอกฮานาฟีถูกมาลิกีผิดกว่านั้นผิดเพราะงั้นมันมียุคหนึ่งที่เป็นยุคคลั่งไคล้มัซฮับแล้วก็มีการสร้างหะดีษปลอมหะดีษเท็จกันขึ้นมาเพื่อโจมตีกล่าวร้ายและสนับสนุนแนวคิดของมัซฮับในตัวเองมันหมดยุคไปนานแล้วตั้งแต่ยุคมัซฮับนู่นน่ะที่คลั่งไคล้มัซฮับทางที่เจ้าของมัซฮับเขาก็ไม่ได้เรียกร้องไปยึดติดผูกขาดอยู่กับตัวเขาหรือทัศนะของเขาแล้วเขาเรียกไปไหนอ่ะเขาเรียกร้องไปให้พิจารณาหลักฐานของศาสนาก็คืออัลกุรอานแล้วก็หะดีษพี่น้องเห็นไหมว่าในยุคอดีตเนี่ยในบ้านในเมืองเรานี่ยังไงก็ต้องอิหม่ามชาฟิอีเราบอกว่านบีว่าและอิหม่ามชาฟิอีว่าไงแล้วที่ใครจะแล้วที่ใครนบีไม่แล้วใช่ไหมอ่ะนบีเนี่ยยังไม่แล้วนะและอิหม่ามชาฟิอีว่าไงแม่อิหม่ามชาฟิอีน่ะเกิดปี150ตายในปีที่204และคนบ้านเราที่ยึดติดผูกขาดอยู่กับอิหม่ามชาฟิอีไม่สนใจแล้วว่าอัลลอฮ์จะว่าไงนบีว่าไงจะสอนว่าไงอยากรู้ขอรู้แต่เพียงว่าอิหม่ามชาฟิอีว่าอย่างไงใช่ไม่ใช่ในอดีตเนี่ยคนบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้พี่น้องรู้ไหมว่าอิหม่ามชาฟิอีเนี่ย
ยังอยู่ในยุคซาลัฟอยู่นะ150ฮิจเราะห์ศักราชเกิดตายปีที่204แต่คนที่เรียนซุนนะศึกษาซุนนะพอเริ่มเข้าใจซุนนะแล้วบอกเฮ้ยไม่ใช่เว้ยศาสนาเรานี่ไม่ได้ให้ยึดติดผูกขาดอยู่กับอิหม่ามชาฟิอีเว้ยจะต้องไปยึดอะไรไปยึดกุรอานและหะดีษเพราะงั้นกลุ่มซุนนะน่ะโล่งและตาสว่างมาแล้วในอดีตแต่วันนี้กลุ่มซุนนะบางคนกำลังจะตาบอดที่ตาบอดเนี่ยไม่ใช่บอดจริงนะใจมันบอดทำให้ตาเนี่ยมองไม่เห็นสัจธรรมพวกคนในอดีตเขายึดมัซฮับเขายึดอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยยังดีนะเพราะยังเป็นยุคซาลัฟแต่วันนี้กลับไปได้แค่กีบาตอุลามาร่วมสมัยกีบาตว่าอุลามาว่าถามว่ากีบาตคนไหนนะมีสิทธิ์ที่จะตราบัญญัติศาสนาฮะเพราะงั้นวันนี้มันมีตักลีดอะมาหลับหูหลับตาตามที่เอามาเผยแพร่ในสังคมซุนนะของเราพอเราพูดอย่างนี้ก็บอกเฮ้ยไอ้พวกไม่เอาอุลามะไอ้พวกตั้งตนเป็นอุลามะใช่ไหมเริ่มให้ข้อหาละเริ่มใครอาจารย์อามัดเนี่ยเฮ้ยเนี่ยกองอุลามะนี่ไม่เอาอุลามะนี่ตั้งตนเองเป็นอุลามะนี่แต่ด้วยข้อแท้จริงแล้วทำยังไงเราเนี่ยเอาอุลามะที่ตรงกับคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลพิจารณาว่าสิ่งที่เขานำเสนอน่ะมีตัวบทหลักฐานอย่างไรนี่คือสิ่งที่บรรดามัซฮับเขาเรียกร้องฟันซูรูรอยีฟามาวาฟิกุสซุนนะฟาคูดูฮูจงพิจารณาดูสิ่งใดที่มันตรงกับซุนนะยึดสิ่งใดที่ไม่ตรงกับซุนนะทำไงขว้างมันทิ้งไปเพราะงั้นบรรดามัซฮับให้เราพิจารณาแต่เราไม่พิจารณาวันนี้เนี่ยมันเลวร้ายยิ่งกว่าการไปยึดบรรดามัซฮับในยุคซะลัฟอีกเพราะอะไรเพราะมันกลับได้แค่แล้วไม่พิจารณาไม่พิจารณาถึงสิ่งที่เขาฟัตวาหลักฐานที่เขาฟัตวาบางเรื่องนะยังไม่รู้เลยว่าเขาฟัตวานะเอาอะไรมาเป็นหลักฐานรู้แต่ว่าอุลามะกีบาตเขาฟัตวาเอาแล้วหลับหูหลับตากูโต้อย่างนั้นแหละโต้งั้นก็กีบาตเขาว่าอุลามะเขาว่าหาหลักฐานเออเฮ้ยเรื่องอะไรเนี่ยผมว่าเนี่ยยืนห่างยืนห่างเถียงคอเป็นเอ็นแล้วนะแล้วรู้ไหมหลักฐานที่กีบาตเขาใช้นะต้นไหนรู้ไหมเอาตกลงนี่จะหลับหูหลับตาตามโดยที่ไม่รู้เลยเลยว่าว่ากีบาตเขาอุลามาเขาฟัตวาเนี่ยเขาใช้หลักฐานต้นไหนถ้ารู้นะช่วยบอกมาหน่อยจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยยังฮะเพราะงั้นมันตะแบงเถียงอ่ะตะแบงเถียงผมอยากจะถามพี่น้องเอ้ยช่วยกันดูช่วยกันถามหน่อยเถอะไอ้ที่จะจัดงานกันต่อไปแล้วก็จะพูดเรื่องนี้เนี่ยนะไอ้เรื่องโควิดเนี่ยไอ้เรื่องยืนชิดยืนห่างอ่ะที่ไหนสถาบันไหนองค์กรไหนจะจัดงานนะแล้วไอ้ที่เคยบอกว่าเฮ้ยมันยืนห่างมาเลยมันยืนได้ละหมาดก็ยืนห่างช่วยไปดูหน่อยสิเวลามันจัดงานนะมันนั่งห่างกันหรือมันนั่งชิดกันช่วยไปดูหน่อยไม่ใช่ในงานเนี่ยนั่งหัวรวมกันเลยกินรวมกันเลยพอเข้าสุรายืนห่างเฮ้ยมึงบ้าหรือมึงดีวะเนี่ยถ้ายึดมาตรฐานนี้นะละหมาดยืนห่างจัดงานมันก็ต้องจัดโต๊ะคนละเมตรด้วยนะขนาดอิบาดะห์ยังทำอย่างนี้เลยละหมาดมันบอกว่ามันต้องห่างตามคำสั่งใครอ่ะไม่ใช่คำสั่งนบีแต่เวลาจัดงานเอามารวมทำไมอ่ะมันอยากจะดูหน้ามันหน่อยซิมตะแบงไงความตะแบงมันจะทำยังไงกันต่อไปฮะแล้วจารย์อามัดจะว่าไงจะเอายังไงตกลงมันจะมาถ้าสมมติว่าเวลาจัดงานมันจัดโต๊ะห่างกันโต๊ะนี้เมตรครึ่งไม่ใช่โต๊ะห่างอย่างเดียวนะต้องนั่งห่างกันเมตรครึ่งด้วยนะระหว่างเก้าอี้นี้กับเก้าอี้นี้เมตรครึ่งด้วยนะเ
พอในสุเหร่ามันกาให้เลยยืนนี่เมตรครึ่งเมตรครึ่งแต่พอออกมานอกสุเหร่ามาหัวรวมกันนั่งกินรวมกันดูสิจะดูน้ำหน้าสิมันไปยังไงแต่เราไม่มีปัญหานี่เพราะเราก็ปกติแต่ไอคนที่มันตะแบงมาน่ะตะแบงไอพวกตะแบงเนี่ยไม่รู้ใครองค์กรไหนนะที่จะจัดกันต่อไปเนี่ยมันต้องพิสูจน์ความจริงของบรรดาผู้คนที่มันจะมาพูดเลอะเทอะบิดเบือนคำสอนในเรื่องของศาสนายอมบิดในคำสอนของศาสนาเพราะอะไรเพื่ออะไรไม่ใช่เราไม่เอาอุลามะแต่เราเอายังไงให้เกียรติอุลามะตามสถานะที่เขาดำรงอยู่ให้เกียรติเขาไม่ใช่ยกเขาจนเลยเถิดถ้าในกรณียกเขาจนเลยเถิดจนไม่รู้ผิดรู้ถูกในเรื่องของศาสนาอย่างนั้นเขาเรียกว่าชิรกุตตออะมันเป็นชิริกในการตออัตต่อคนเอาคนนี่ไปตีเสมอคำสั่งของอัลลอฮ์นี่นะที่อาจารย์อาหมัดอ่านให้ฟังไปแล้วเนี่ยบรรดาอุลามะเขาบอกว่านี่แหละชิรกุตตออะแหละตามคนจนกระทั่งมันเลยยังไงเพราะงั้นท่านเชคมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวะฮาบแกจัดชื่อบทว่ามันอตออัลอามีรวัลวะมันอัลอุลามะวัลอุมาระใครก็ตามที่ไปตออัตตออัตนี่ทำไงตออัตนี่แปลว่าสวามิภักดิ์หรือแปลว่าจงรักภักดีใครก็ตามที่จงรักภักดีสวามิภักดิ์ต่ออุลามะและก็ต่อผู้นำฟีตะฮรีมีมาอะฮัลลัลลอฮ์จนไม่แยกแยะแล้วว่าอะไรฮารามอะไรฮาลาลนะอัลลอฮ์ว่าฮาลาลว่าฮารอมอัลลอฮ์ว่าฮารอมว่าฮาลาลแทนที่จะฟังอัลลอฮ์ไม่ไปตามอุลามะในสิ่งที่ฝ่าฝืนกับฮุกกลมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เขาเรียกว่าชิรกุตตออะตัวบทหลักฐานอยู่ไหนอ่ะที่อาจารย์อามัดอ่านให้ฟังอ่ะอิตตะคาซูอะห์บารอฮุมวะรูฮบานะฮุมอัรบาบัมมินดูนิลลาที่อัลลอฮ์ตำหนิพวกนอซอรอตำหนิพวกนอซอรอทำไมอ่ะเพราะพวกนอซอรอเนี่ยพวกเหล่านี้ยึดอุลามะเป็นพระเจ้ายึดบาทหลวงนักพจน์เป็นพระเจ้าท่านอาดีบินฮาติมซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยเป็นอาลุลกิตาบมาก่อนบอกกับนบีพวกเราไม่ได้ไปอิบาดะห์ต่อบาทหลวงนะไม่ได้ไปกราบบาทหลวงไม่ได้ไปกราบอุลามะนะพวกเราไม่ได้ทําอย่างนั้นนะนบีก็บอกว่าเวลาที่อัลลอฮ์ว่าฮาลาลแล้วบรรดาอุลามะของพวกเขาบอกว่าฮารอมแล้วตามใครตามอุลามะเวลาอัลลอฮ์บอกฮาลาลมันบอกฮารอมอัลลอฮ์บอกฮารอมมันบอกฮาลาลแล้วไปตามไงตามอุลามะนบีบอกฟาติลกะอิบาดะตุฮุมนั่นแหละคือการอิบาดะต่อบรรดาอุลามะแหละวันนี้เนี่ยที่เราพูดเนี่ยพูดเพื่อปกป้องซุนนะของท่านนบีหรือพูดเพื่อเอาสิ่งอื่นมากลบซุนนะนบีไอ้ที่ตะแบงเถียงกันเรื่องยืนห่างยืนชิดอยู่เนี่ยพูดเพื่อปกป้องซุนนะนบีหรือพูดเพื่อกลบซุนนะนบีแล้วตะแบงมากี่ปีละปีแล้วมั้ยเป็นปีแล้วมั้ยจากพฤศจิกาธันวามันมีเริ่มโรคระบาดตั้งพฤศจิกาธันวาปลายพฤศจิกาต้นธันวาแล้วไอ้เรื่องนี้ก็เริ่มมีปัญหามันจะเกือบปีแล้วนะที่มันตะแบงกันมาเนี่ยจะเกือบปีแล้วมันจะเกือบปีแล้วแล้วแต่ละที่ก็ทำไมอ่ะจัดงานแต่ละที่ก็จัดงานไอ้คนที่เขาไม่ตะแบงอ่ะเขาก็จัดงานปกติละหมาดก็ปกติโอ้ยละในงานก็ปกติจะไปจะมาก็ปกติเขาไม่ตะแบงเขาไม่เดือดร้อนแต่ไอ้คนตะแบงเนี่ยจะดูน้ำหน้ามันจะยังไงมันจะจัดงานมันจะจัดโต๊ะห่างกันไหมเวลาละหมาดในมัสยิด
มันยืนห่างเวลาออกจากมัสยิดมันหัวรวมอย่างนั้นเนอะให้ประชาชนได้พิสูจน์ความจริงใจของบรรดาผู้รู้ครูบาอาจารย์ในบ้านเราเวลาพูดความจริงเราไม่เดือดร้อนไปไหนก็ไม่เดือดร้อนทำไมอ่ะมันก็คือความจริงที่ศาสนาสอนอย่างนี้เราก็พูดอย่างนี้แต่เวลาพูดกลับไปกลับมาตอนนี้เดือดร้อนละตอนนี้เริ่มเดือดร้อนละกืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วกูจะเอายังไงมันก็มีแต่การตะแบงตะแถกันไปอ่ะมาไปหาหลักฐานมาบิดไปหาอะไรหรือไม่ก็สร้างหลักฐานเท็จทำลายใจว่าไอ้พวกนี้ไม่เอาอุลามะไอ้พวกนี้ตั้งต้นเป็นอุลามะไอ้พวกนี้ทำได้แค่นั้นแหละและชาวบ้านชาวช่องนี่เขารู้สิเขารู้ว่าอะไรคือจริงอะไรคือเท็จผมถึงบอกว่าณวันนี้เนี่ยไอ้ในเนี้ยในเนี้ยมันสร้างกระแสมันสร้างสถานการณ์เพราะงั้นมันมีตรรกะวิบัติเยอะแยะเลยในนี้ไอ้ตรรกะวิบัติที่มันไม่ใช่กุรอานที่มันไม่ใช่หะดีษนะวันนี้อุลามะบางคนเนี่ยแทนที่จะสอนกุรอานสอนหะดีษเอากุรอานลงอธิบายกุรอานให้พี่น้องฟังเอาหะดีษลงหรืออธิบายวิชาการเปล่าเลยมีถ้อยคำสั้นๆที่เป็นตรรกะเป็นแง่คิดเอาตรรกะมาสร้างอัพตัวเองอัพตัวเองแจ้งเกิดตัวเองผมบอกมันทุเรศว่ะคนในอดีตเขาสร้างผลงานเขาต่อสู้เพื่อปกป้องศาสนาแต่อุลามายุคใหม่บางคนเนี่ยนะทำยังไงฮะผลงานไม่มีแต่อยากจะอยู่แถวหน้าเออแล้วก็ใช้วิธีผิดเหมือนอย่างพวกเด็กอ่ะใช่ไหมในทางการเมืองเขาจะเอาอะไรเขาก็สร้างกระแสกันในเนี้ยแล้วก็พูดตามต่อกันแต่น่าดีใจนะคนที่เขาเรียนคนที่เขาฟังจริงๆเขารู้ว่าอะไรมันใช่อะไรไม่ใช่อะไรมันถูกอะไรมันผิดเขารู้และเขาพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองพอเขากินข้าวเขารู้แล้วทำไปทำมาคนพวกเนี้ยที่เฉยๆบิดเบือนคำสอนของศาสนาทำไปทำมามันสะดุดขาตัวเองมันทำลายตัวเองเพราะงั้นช่วยกันดูหน่อยถ้ากลุ่มคนพวกนี้จัดงานแล้วมันจะทำยังไงปากมันบอกว่าห่างแล้วตอนนี้มันจะชิดเหรอปากห่างขาชิดหรือไหนสู้เรายืนละหมาดห่างพอออกนอกสุเรามาบริเวณงานเอาชิดจะดูซิมันจะไปอีรูปไหนดูซิมันจะไปอย่างไงเพราะงั้นถ้าวันนี้เรายืนหยัดอยู่ในคำสอนของศาสนาและความเข้าใจของซอฮาบะห์ใช่ไหมเป็นที่ตั้งโดยไม่กระโดดข้ามหัวซอฮาบะห์นะถ้ามาเพราะซอฮาบะห์เขาไม่กระโดดข้ามหัวนบีซอฮาบะห์เขาไม่เอากุรอานโดยไม่ฟังคำอธิบายของนบีไม่ใช่ซอฮาบะห์เขาไม่เอากุรอานกระโดดข้ามนบีและเราก็ไม่เอากุรอานและหะดีษกระโดดข้ามหัวซอฮาบะห์เพราะงั้นจึงต้องไปดูว่าเอ้ยที่เองเข้าใจอย่างนี้อายะเนี่ยซอฮาบะห์เข้าใจยังไงหะดีษบทเนี้ยที่เองมาเอาแปลกันอย่างเงี้ยมาทำอย่างเงี้ยซอฮาบะห์เขาเข้าใจกันยังไงเพราะอะไรเพราะกุรอานและหะดีษผ่านซอฮาบะห์มาแล้วทั้งนั้นไม่มีอายะห์ไหนบทไหนที่ไม่ผ่านซอฮาบะห์มาไม่มีเพราะอะไรเพราะเรารู้เรื่องราวของกุรอานหะดีษจากการถ่ายทอดของซอฮาบะห์เขาเป็นต้นเรื่องซอฮาบะห์ถ่ายให้คนรุ่นตาบีอีนตาบีอีนถ่ายให้คนรุ่นตาบีอิตตาบีอีนเพราะงั้นเขาผ่านนะเขาศึกษาจากต้นเรื่องจากกุรอานแล้วก็หะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าวันนี้ไอ้หลักเกณฑ์หลักการอันเนี้ยมันบิดเบี้ยวเพราะอะไรเพราะสังคมมุสลิมมันแตกออกเป็นหลายก๊กหลายเสียงเพราะอะไรเพราะพวกตรรกะนำปัญญานำสมองนำเอาปัญญามาตั้งเอาสมองตั้งแล้วใช้กุรอานหะดีษคำยัน
มันไม่ใช่เอากุรอานฮะดีษตั้งแล้วเราตามไม่ใช่มันคนละวิธีกันเอากุรอานฮะดีษตั้งแล้วเราตามเอาความเข้าใจของซอฮาบะห์มาแล้วเราก็ตามกับเอาตรรกะเอาปัญญาของตนเองตั้งเอาทัศนะของตนเองตั้งแล้วก็เอากุรอานฮะดีษไปเสาะมาอายะไหนมันพอจะเป็นหลักฐานได้เอามาค้ำอายะไหนพอจะเป็นหลักฐานได้เอามาค้ำอ้าวงั้นพี่น้องดูตัวอย่างที่อาจารย์อามัดยกไปเรื่องเมาลิดมันอยู่ซีกไหนมันอยู่ในซีกของเอากุรอานตั้งฮะดีษตั้งแล้วก็ตามหรือมันอยู่ในซีกที่เอาปัญญาตั้งทัศนะตั้งแล้วเอากุรอานฮะดีษไปค้ำยันมันอยู่ซีกไหนฮะโอ้เข้าใจแล้วงั้นเลิกได้พี่น้องมองออกใช่ไหมเพราะงั้นในสังคมของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มทางด้านความเชื่อที่แตกออกเป็นกลุ่มกอดารียะญะบรียะมาตูรีดียะอัชอะรียะอัชอะอิรอมุอ์ตะซิละคอวาริชชีอะกลุ่ม ที่มันแตกออกไปเพราะอะไรเพราะปัญญามันไม่ได้หยุดอยู่ที่วะฮีของอัลลอฮ์เพราะปัญญากลุ่มนี้คิดไหมนะไปกลุ่มหนึ่งคิดได้อย่างไปอีกทางคิดได้อีกกลุ่มไปอีกกลุ่มหนึ่งเพราะงั้นอัลลอฮฺสุบานุตาลาบอกว่าอัลลอฮีนาฟารกูดีนาฮุมบรรดาผู้ซึ่งที่ได้แยกศาสนาของพวกเขาออกไปแยกศาสนาออกไปฮะอัลลอฮีนาฟารกูดีนาฮุมวากานูเชียอันพอแยกออกไปแล้วกลายเป็นกลุ่มกลายเป็นกวนกลายเป็นก๊กกลายเป็นแก๊งกลายเป็นคณะอัลลอฮ์ก็บอกกับนบีลัสตามินฮุมฟีชัยอินเจ้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับพวกเขาถามนบีเกี่ยวไหมนบีรู้เรื่องไหมอัลลอฮ์บอกไอ้ที่แตกออกไปอ่ะนบีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องลัสตามินฮุมฟีชัยอินเปล่าเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะมาสอนอิสลามอย่างชีอะห์ด้วยไหมหรือนบีสอนไว้2ทางแบบซุนนีนบีก็สอนแบบชีอะห์นบีก็สอนถ้านบีสอนไว้2ทางเอาไงก็ได้เว้ยก็นบีสอนถามว่าแล้วข้อเท็จจริงนบีสอนยังไงนบีรู้เรื่องไหมอย่างอะกีดะห์ของพวกชีอะห์นบีรู้เรื่องไหมไม่รู้และไอ้เมาลิดที่ทำเนี่ยที่อาจารย์อะห์มัดนบีรู้ไหมล่ะนบีไม่รู้อัลลอฮ์ไม่สั่งนบีไม่รู้ซอฮาบะห์ไม่เคยทำอิหม่ามทั้ง4ไม่เคยทำแต่ดันมีหลักฐานมีได้ไงวะก็อัลลอฮ์ไม่สั่งนบีไม่ทำซอฮาบะห์ไม่รู้อิหม่ามทั้ง4ก็ไม่เคยรู้เรื่องแต่มีหลักฐานมันมีได้ยังไงไหนว่าสิฮะงงไหมคือถ้าเราจับต้นชนปลายให้ถูกเนี่ยเราจะไม่เป็นเหยื่อของคนพวกเนี้ยเราจะไม่ถูกหลอกผมกำลังบรรยายอยู่บนเวทีมาอัฟทีนะครับไม่ได้รับอ้าวเนี่ยอันนี้อาจารย์อามัดเชิญเลิกยังอ่ะเลิกละอีกหน่อยนะโอเคพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องได้ให้ความสำคัญกับหลักฐานเนี่ยหรือหลักการนี่ต้องเป็นอันดับแรกผมจะยกตัวอย่างในช่วงท้ายสักเรื่องนึงซึ่งถ้าพี่น้องจับหลักได้เนี่ยนั่นคือหลักการที่พี่น้องจะต้องกลับไปหามันในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำฮัจญ์กี่ครั้งครั้งเดียวฮัจญ์ยะทำฮัจญ์มั้ยยังทำฮัจญ์อะไรจ๊ะตะมัดตัวแซ่จะบอกทำฮัจญ์ตะมัดตัวต้องเสียค่าปรับนะผมก็เคยถามแซ่ว่าอัลลอฮ์นะก็ฮัตตะมัตตัวนี่นบีทำและเราก็ทำเหมือนนบีแต่บอกว่าฮัตตะมัตตัวต้องเสียค่าปรับเฮ้ยนบีทำฮัตเสียค่าปรับปะวะตอบผมหน่อยสิแซ่พี่น้องพอเข้าใจไหมเขาบอกฮัตตะมัตตัวต้องเสียดำคือค่าปรับจบแล้วนะคนที่มาทำฮัตให้เราดูเสียค่าปรับเนี่ยแปลว่าฮัตไม่สมบูรณ์ไงเสียดำเนี่ยผมว่าไปหาคำที่มันสวยกว่านี้ดีกว่ามันมีจะมาบอกว่าเสียค่าปรับเรานี่ที่ไป
คนไทยที่ไปนี่ทำฮัตตะมัตตัวตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะมีในซอฮีฮ์มุสลิมตะมัตตะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีฮัจญะติลวะดานบีได้ทำฮัตตะมัตตัวในฮัจญ์อำลาฮัตตะมัตตัวนะซอฮีฮ์มุสลิมนบีทำฮัจญ์ใดตะมัตตัวและคนไทยที่เวลาไปทำฮัจญ์ทำฮัจญ์ใดตะมัตตัวถือเป็นอัฟฎอลุลฮัจญ์ฮัจญ์มี3อย่างฮัตตะมัตตัวฮัจญ์รอนฮัจญ์อิฟรอดไอ้2อย่างมันต้องมายุ่งกับมันน่ะเพราะมันมีรายละเอียดเอาที่เราทำก็คือฮัตตะมัตตัวใช่มั้ยที่เราไปทำกันฮัตตะมัตตัวเสร็จแล้วแซกได้บอกจ่ายค่าดำมาคนละ 5,000 ใช่มั้ยจ่ายเราก็ถามค่าดำนี่คือราคาปรับเอ้อนบีโดนค่าปรับเหมือนเอ้อนบีทำฮัจญ์โดนค่าปรับเฮ้ยเข้าใจอะไรกันผิดป่ะวะเข้าใจอะไรกันผิดแล้วท่านนบีทำฮัจญ์โดนค่าปรับเนี่ยนบีต้องจ่ายค่าปรับนบีมีทำฮัจญ์ผิดอ่ะพี่น้องว่าผิดไหมผิดไหมผมว่าต้องเปลี่ยนสูตรกันใหม่แล้วนะต้องเปลี่ยนสูตรกันใหม่แล้วอันนี้ฝากไว้เรื่องนึงอ่ะพี่น้องดูต่อในยุคนบีทำฮัจญ์จะมาตัวพอมาถึงพอนบีจากไปมีรายงานว่าพอถึงท่านยุคท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันดำรงตำแหน่งเป็นคอลีฟะไม่อนุญาตให้ผู้คนทำฮัตตะมัตตัวจะด้วยเหตุผลอะไรมันมีรายละเอียดมันแต่ว่าไม่ให้ผู้คนทำไม่ให้ผู้คนทำถ้าใครจะมาทำฮัตในปีที่ท่านอุมัรบินคอตอบยังเป็นคอลีฟะอยู่ต้องทำฮัตอย่างอื่นจะเป็นกีรอนหรืออิฟรอดอะไรว่ากันไปแต่ตะมัตตัวอย่างนบีไม่ได้ด้วยเหตุผลอื่นๆมันมีรายละเอียดผมไม่มีเวลาแล้วเอาละพอท่านอุมัรจากไปลูกของท่านอุมัรที่ชื่ออับดุลลอฮ์บินอุมัรหรือเราจะเรียกว่าอิบนุอุมัรท่านอิบนุอุมัรมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากนบีจากไปแล้วท่านอุมัรจากไปแล้วมีชาวชามพวกชาวชามก็คือที่อพยพไปชามอะนะปัจจุบันนี้ก็เลบานอนซีเรียปาเลสไตน์ก็ไม่รู้จุดไหนละวัลลอฮุอะลัมมีคนชามได้เดินทางมาที่มักกะมาเจอท่านอิบนุอุมัรมาถามว่าฉันจะทำฮัจญ์ตะมัตตัวเนี่ยท่านอิบนุอุมัรซึ่งเป็นลูกของท่านอุมัรที่เคยห้ามไว้มาถามท่านอิบนุอุมัรว่าฉันนี่จะทำฮัจญ์ตะมัตตัวท่านมีความเห็นยังไงผมแปลแบบชาวบ้านให้มีน้องเข้าใจเลยนะท่านอิบนุอุมัรเจ้าจามีลสุดยอดเพราะใครทำไว้นบีทำไว้สุดยอดก็ทำสิไม่จบแค่นั้นชายคนนั้นถามท่านอิบนุอุมัรอินนาอาบากะกอดนะฮาอันฮาแต่ก่อนนั้นพ่อท่านเคยห้ามไม่ให้ทำฮัตตะมัตตัวไม่ใช่หรอโอ้โหเป็นไงก็พ่อท่านเคยห้ามไม่ให้ทำตะมัตตัวไม่ใช่เหรอพี่น้องครับถ้าเป็นลูกเนี่ยอย่างเรานี่เราก็ต้องมองพ่อเราอาจจะตอบโต้ได้เลยว่าโอ้ก็เขาเป็นชาวสวรรค์ใช่ป่ะเขาเป็นชาวสวรรค์น่ะเขาก็ก็อาจจะแต่ขอโทษพี่น้องครับลูกไม่ได้ปกป้องพ่อเลยไม่ได้ปกป้องพ่อเลยแต่ปกป้องใครซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยบอกกับคนนั้นว่าในขณะที่พ่อของฉันทำอย่างหนึ่งและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้อย่างหนึ่งท่านจะเลือกใครท่านจะเอาใครจะตามพ่อฉันหรือจะตามนบีครับนั่นแหละที่จะเอานี่ผมแปลแบบชาวบ้านนะแบบชาวบ้านให้มีน้องเข้าใจนั่นแหละที่จะเอาดูสิเขาไม่ได้ปกป้องพ่อเขาเลยความรักที่เขามีสูงสุดก็คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ปัจจุบันสังคมเราเวลาเราบอกว่าซุนนะห์อย่างนี้เฮ้ยอุลามะคนนี้ล่ะเฮ้ยคนนั้นล่ะเฮ้ยกีบาร์อุลามะและพี่น้องผมบอกว่าต่อไปนี้นะนับ1ได้เลยนะให้ระวังด้วยนะในกีบาร์อุลามะซาอุดิอาระเบียจะมีตัวที่ไม่ชอบมาพากลต้องใช้คำว่าตัวบางคนไม่ได้เหมาหมดต้องใช้คำนี้แหละเพราะ
พราะผมนี่อยู่กับข่าวถ้าใครไม่อยู่กับข่าวอย่าบอกตรงถ้าเป็นเพื่อนกันอย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งถ้าไม่มีหลักฐานอย่าทะลึ่งผมไม่มั่นใจผมไม่พูดคำนี้หรอกเพราะผมต้องรับผิดชอบจนวันนี้ไปจนถึงวันกิยามาผมต้องไปพูดต่อหน้าอัลลอฮ์อาจารย์อามัดเขาบอกว่าเลือดเนื้อของอุลามาเนี่ยคือยาพิษนะระวังจะยาพิษมันฟังนะฟังใครไปทำอุปรอมาบ้างยิ่งรอมฎอนนี่อยากไปเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครไปทำอุปรอมในเดือนรอมฎอนนี่โอ้ยเท่ากับฮัจญ์แจ๋วผลบุญพี่น้องครับในค่ํา27ใครเป็นอิหม่ามส่วนมากเชคอับดุรเราะห์มานอัสซุไดอัลลอฮ์โอ้โหขอดุอาสาบแช่งพวกยะฮูดละนะตุลลอฮ์อะไรขอให้อัลลอฮ์สาบแช่งพวกยิวขอให้ชาวปาเลสไตน์ได้รับชัยชนะอัลลอฮุมะอัลลอฮุมะไม่กี่อาทิตย์ยิวคือเพื่อนทำไมผมกล้าพูดว่าให้ระวังแล้วผมพูดนี่ตามเนื้อผ้านะผมยังไม่ได้วิเคราะห์ข้างหน้านะผมพูดตามเนื้อผ้าที่เกิดอะไรเกิดขึ้นแล้วผมก็มาเล่าให้พี่น้องฟังให้ระวังว่ามันจะมีบางตัวที่ไม่ใช่ผมคนเดียวขอโทษนะผมนี่ใช้ตัวนะอาหรับที่เขารู้เนี่ยเขาใช้คำว่าไอ้กีรับไอ้หมาเขาด่างั้นเลยนะเขาด่าอย่างนั้นเลยนะแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมให้อักลิบารุลมะที่ดีมีนะที่ดีโอเคแต่ก็อีกแหละผมก็ต้องตั้งคำถามต่อไปอีกเวลามีอะไรไม่ชอบมาพากลทำไมเงียบแต่ทำเรื่องอื่นกล้าพัตวาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นผมลาออกถ้าจะอยู่เพื่ออมแอม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 เพื่อปกป้องผลประโยชน์คนผมไม่เอาด้วยนะผมไม่ร่วมขบวนการนี่สำหรับผมนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่เอาพันล่าสุดนี่พี่น้องครับอย่าลืมอาหรับเนี่ยไหนๆพูดแล้วต้องพูดให้ชัดไม่ลุกกันนะฟังนะฟังอาหรับเนี่ยต้องยอมรับนะเขาถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กยิวนี่คือศัตรูยะฮูดยิสยิสซึคริสอาหรับนี่จะเป็นงี้เลยนะเขาถูกปลูกฝังมาเพราะเขาไม่ได้ถูกฝังมาอย่างเลื่อนลอยเพราะในอัลกุรอานก็บอกไว้ว่ายิวนี่คือศัตรูเราใช่มั้ยยิวนี่คือศัตรูของเราวะลันตัรฎออันกัลยะฮูดวะลันนะซารอฮัตตาตัตตะบิอ์มิลลาตะฮุมกุลมุฮัมมัดจงกล่าวโทษที่ไม่ใช่วะลันตัรฎออันกัลยะฮูดวะลันนะซารอฮัตตาตัตตะบิอ์มิลลาตะฮุมอัลลอฮ์เตือนว่าพวกยิวก็ดีพวกนซอรอก็ดีพวกนี้ไม่มีวันยอมเจ้าจนกว่าเจ้าจะไปยอมมันพี่น้องครับกี่เรื่องกี่ราวที่ยึดไบตุลมักดิสกี่เรื่องกี่ราวที่ฆ่าชาวปาเลสไตน์ทุกวันนี้ยังไม่ได้คืนอะไรเลยเรายังไม่ได้รับอะไรเลยที่ความเป็นธรรมในขณะที่อเมริกามันก็เข้าข้างอย่างที่พี่น้องรู้มาก่อนแล้ววันนี้พี่น้องครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่อาทิตย์ชนอาทิตย์ละ7วันที่ผ่านมาอิบนุซัลมานมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียแอบคุยกับไอ้เนทันยาฮูที่เมืองตะบุกแอบคุยกับรัฐมนตรีกระทรวงไม่ใช่นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลทีแรกไม่ยอมรับจนกระทั่ง CNN ออกมาเปิดเผยสำนักข่าวทั่วโลกรู้กันหมดเลยว่ามีการแอบคุยใช้ได้ไหมเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ให้บินเข้ามาบินอะไรจะอะไรพยายามที่จะสานสัมพันธ์มันไม่เหมือนก่อนแล้วพี่น้องต้องยอมรับว่ามันใกล้กิยามัตเต็มทีขนาดคนที่ผมก็ชื่นชอบนะสุดได้นี่สุดยอดเลยใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาเห็นไหมนี่สำเนียงเนี่ยอัลลอฮุมะอัลลอฮุมะปาเลสไตน์อัลลอฮุมะพอไม่นานยิวคือเพื่อนกูไม่คบหรอกคนพวกนี้ผมบอกเลยผมไม่เอานะ
แล้วไม่ใช่ผมคนเดียวนะอาหรับเขาตั้งคำถามว่าซูไดส์ไม่อายฮารอมมักกะไม่อายมิมบัตของท่านนบีบ้างนะไม่อายเลยไงที่พูดไหมน่ะหรือยอมใครวันนี้ต้องชัดจะโดนใครผมไม่สนมันอะไรกันล่ะเนี่ยใครพอแล้วผมพูดอย่างนี้เอ้ยมันเป็นพวกอิควานไม่รู้เลยอีกวันยังไงแต่ไม่ถูกก็คือไม่ถูกผมไม่มีปกป้องผิดคือผิดเพราะอีกหน่อยเนี่ยซาอุดีจะต้องสารสัมพันธ์กับอิสราเอลสารสัมพันธ์กับยิวซึ่งยิวนี่ในกุรอานบอกเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูศัตรูแล้วมันมีไอ้ตัวนึงที่ผมบอกที่อยู่ในไฮอะอยู่ในองค์กรกิบารุลามะอุลามะเนี่ยมันมีอยู่ตัวนึงที่พยายามที่จะชี้นำคนซาอุดีอาระเบียบอกเฮ้ยไม่ได้นะยิวนี่คือมิตรมันมีอยู่ตัวนึงต้องใช้คำนี้ผมนี่ใช้ค่อยนะไอ้รับไอ้อาหรับเนี่ยนะโอ้หล่อพี่น้องครับถ้าใครเล่น Twitter นะอินนาลิลลาโอ้โหโอ้โหซูไดส์เวลาขึ้นคุตบะที่บอกว่ายิวคือเพื่อนน่ะพี่น้องครับเชื่อไหมพอโดนด่าอย่างเละเลยทำไมสุกต่อไปไม่ยิวคือเพื่อนอีกอะเข็ดขี้อ่อนขี้แกเข็ดขี้อ่อนขี้แกผมมีเพื่อนเป็นอาหรับเยอะแยะผมถามเฮ้ยเป็นยังไงอ๋อเหรออาหมัดมันทำอะไรไม่ได้พอพูดอะไรมันจับชาวบ้านไม่มียอมนะสักวันหนึ่งลุกขึ้นแน่ไม่มีวันยอมไม่มีวันยอมแต่ทำอะไรไม่ได้ใครลองปุ๊บมันส่งไอ้สายลับจับเข้าคุกตอนนี้มันเป็นอย่างนี้เรานี่ยังมีความอิสระมากกว่าพวกเขาอีกนะผมบอกก่อนนะแล้ววันนี้เรามีความอิสระในการนำเสนอแต่มีผู้รู้บางคนมาพูดทำไมอย่างนี้มาพูดทำไมกูจะพูดมีปัญหาเปล่ามึงไม่พูดมึงเงียบไม่รู้ถามนี่เดี๋ยวจะบอกอยากได้ข้อมูลเดี๋ยวจะส่งให้แต่ไม่ใช่มาป้องไม่เอา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 พี่น้องอย่าลืมนะการสารน้ำพันไปทำดีกับยิวมันเป็นอะกีดะห์ป่ะมันเป็นความเชื่อที่วันนี้ต้องเคลียร์ยืนให้ตรงนะพี่น้องนะยืนให้ตรงนี่มันยังมีอะไรอีกเยอะเลยนะว่าจะพูดอีกหลายเรื่องเพราะเรื่องเนี้ยมันไปได้เยอะหลักการไม่เอาแล้วจะเอาหลักอะไรกันแน่มันมีเรื่องอีกเยอะนะครับก็ขอให้ระวังฟัตวาจากอุลามะที่ถูกต้องมีเอาไม่เอามีกุรอานหะดีษมายืนยันเอาไม่เอาแต่บางคนปัตตวาออกมาถึงแม้จะเป็นคนในองค์กรแต่ปัตตวาที่มันขัดแย้งกับอัลลอฮ์รอซูลเอาไม่เอาอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือความเข้าใจที่วันนี้ตั้งแต่ต้นนะครับที่ว่ามีการนำเสนอขึ้นมาและคิดว่าวันนี้พี่น้องคงได้รับความรู้มากมายเยอะแยะอย่าลืมดีใจอะไรฝากนิดนึงสุญูดขอบคุณต่ออัลลอฮ์ได้ไหมได้นะโอ้โหได้หลานรอตั้งละ10ปีแล้วยังไม่เคยมีหลานได้หลานอัลลอฮ์อยากจะอุ้มหลานลงไปสุญูดเลยนะขอบคุณต่อรออ่านนิดนึงซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาเหมือนกันแหละเดี๋ยวบอกว่าแล้วสุญูดไปทำอะไรเฉยๆอ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาขอบคุณอัลลอฮ์พูดไปเลยภาษาไทยโอ้ลอขอบคุณมากๆที่ได้ให้ข้าพเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นคุยกันล้อเนี่ยคุยกันล้อคณะแล้วก็ลุกขึ้นมาปกติอะไรไม่ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็มาให้สลามไม่ต้องนะครับก็คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้วันนี้ถ้าผมมีคำพูดอะไรที่อาจจะไม่สุภาพบ้างมันขึ้นถ้าพูดถึงยิวยาฮูดผมรับไม่ได้อิสราเอลเนี่ยผมรับไม่ได้ผมบอกตรงๆผมอาจจะขึ้นต้องขอมาอัพท่านพี่น้องด้วยวันนี้ขอให้พี่น้องยึดมั่นในหลักการที่ได้จากกุรอานและหะดีษไม่มีวันหลงอักูลุกอลีฮาซาฟัสตักฟิรุลลอฮอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิดัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์